คือมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่รู้ไงเควสจะมีเอ้ยมันทำไมมันเดินไม่ได้วะอ๋อใช้ WASD ผมกดลูกศรเดินเฉย เอาล่ะวันนี้เรามาเริ่มที่อะไรดีคือตอนนี้มันขาดเบสเทสเลยหรือว่าอาหารที่รสชาติดีที่สุดอะผมก็เลยว่าวันนี้วางแผนไว้ว่าจะทำโอโตโร่หรือว่าทูน่าให้ความอร่อยอะขึ้น250นี่มันจะมีโอโตโร่เห็นไหมโอโตโร่ตอนนี้205ชูโตโร่181ปล่อยสึกเฉยแล้วก็จะมีอากามิผมว่าผมจะเอาโอโตโร่อะให้ขึ้น250ไปได้น่าจะเป็นอันที่ใกล้ที่สุดแล้วตอนนี้เพื่อที่จะได้เอาเป็นแพลตินัมนี่มันต้อง250เป็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวจะโฟกัสเรื่องร้านก่อนเพราะว่าถ้าร้านดีเงินเราก็จะเยอะพอเงินเยอะก็ทำอะไรหลายอย่างสบายขึ้นเนาะก็นั่นแหละผมว่าผมจะไล่จับทูน่าก่อนเป็นอย่างแรกไอ้จับทูน่า3ตัวแล้วก็ลงไปด้านล่างเนี่ยแต่ว่ายน้ำนานอยู่นะเราดูเมนูหลักกันดีกว่าผมคงสตาร์เกเซอร์นี่ก็ดีนะสตาร์เกเซอร์ไข่จะหมดว้าวสตาร์เกเซอร์มาลินมีทมันจะมีเซลฟิชด้วยอ่ะเซลฟิชอยู่ไหนวะมันผมจะเรียนแล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูจะมีเซลฟิชอีกอันหนึ่งโอ้นี่เซลฟิชขายได้425แต่เซลฟิชต้องไปจับที่ชิปเบรกอินทีเรียคนเข้าร้านเยอะขึ้นทำยังไงคนเข้าร้านเยอะขึ้นต้องอัพแรงครับที่ผมเข้าใจนะนี่อัพแรงอัพเนี่ยเห็นไหมในรีวอร์ดมันจะบอกว่าเนี่ยจะได้คุกกิ้งสล็อตเพิ่มวาซาบิเพิ่มวาซาบิแม็กเพิ่มแล้วก็ได้อันนี้เพิ่มผมว่ามันน่าจะเพิ่มจำนวนคนเข้าร้านด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจก็ไปเอางั้นเราไปจับอูน่ากันดีกว่าอันนี้มีเน็ตโอ้ยเราอัพเกรดอะไรได้ไหมมีโครีซิสแตนกับไดฟ์ไนน์เนาะ 3,000 นึงปูนแล้วเดี๋ยวอัพคาร์โก้ต่อไม่ก็ไปซื้อไก่เพิ่มสวัสดีครับผู้นี้มาเองสวัสดีทุกคนครับตัวเลยความสำเร็จอะสปอยเก่งคือเวลาเราเล่นเกมอะไรก็ตามที่เป็นเกมที่เราแบบเล่นเป็นเนื้อเรื่องแล้วเราแบบอยากให้เราแบบ first impression ทั้งหมดอะมันมักจะแบบดูสุดท้ายมันก็จะโดนสปอยนิดหน่อยอยู่ดีอะมันดูเป็นเรื่องเล็กนะเว้ยการที่แบบเรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในอนาคตมันมีสิ่งนี้เงี้ยแต่ว่ามันก็นิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบเจ็บใจขนาดหรอกโอเคป่ะไปจับไอ้นี่กันกูน่าอยู่ไม่ลึกนี่นะกูน่าเดี๋ยวไว้ไหว้ไปก็น่าจะเจอแล้วล่ะทูน่ากับเซลฟิชปลาที่ว่ายน้ำเร็วสุดสวัสดีครับคุณนนท์ข้าววันนี้ไม่มีซ้อมทีมเนาะตอนแรกมันจะมีแต่ก็ไม่มีโอเคแมงคูนดาวผมไม่สวัสดีทาร์ฟใส่ใครเลยนะสวัสดีทาร์ฟแต่คุณนกเท่าเนี่ยไม่มีครับอุ้ยอันแชทนิดหน่อยมาได้เลยไม่ทำบ่อยๆเฮ้ยหลัวทูน่ามันหมดฤดูแล้ววะไม่เอาหน้าทูน่ามันต้องจับเป็นฤดูหรออันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมครับว่าสมมติถ้าเราจะจับทูน่าเราจับแบบช่วงมันต้องเป็นช่วงของปีหรือว่ามันจับได้ตลอดเวลาเพราะว่าผมควรที่จะเจอทูน่าแล้วเว้ยตอนเนี้ยอย่าบอกนะว่าเราจะผิดแผนนะช่วงฝนตกอ่ะใช่เหรอโอเคครับขอบคุณนะคุณวุฒิเทียน
อ๋อทูน่ามาตอนฝนตกมันบอกปะบลูฟินทูน่า most common ingredient why 70-90 กิโลเมตรมันไม่ยอมบอกนี่วะอ๋อบลูฟินไอ้นี้กว่าฮะบลูฟินดีกว่าเยลโลฟินดูพยากรณ์ได้ในมือถืออ้าพยากรณ์ผมรู้อยู่ว่าเอ้ยวันนี้เราดูได้ว่าวันไหนมันจะฝนตกแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องแบบช่วงฝนตกอะไรอย่างงี้ด้วยมันถึงจะออกมาโอเครอวันฝนตกจับทูน่าแล้ววันนี้ไหนๆก็ลงมาละรอตอนนี้จับเซลฟิชแล้วกันเซลฟิชกับปลาอีกตัวหนึ่งอะมารินกับเซลฟิชสองนัดตุยเหรองั้นไหนๆก็ไหนๆละเอาตัวนี้ขึ้นไปแล้วกันเพราะว่ามันหนักงั้นบาราคูด้าไม่อยากจับเลยโอเคต้องจับ White Tip Reef Shark Harley Quinn นึกถึงแฟนโจ๊กเกอร์พอเห็นชื่อ Harley Quinn เนี่ยฉลามตุ๊กตาบ้านไทเกอร์ชาร์กฉลามเสือตัวใหญ่มากเราจะไม่ยุ่งกับมันเนาะไอเมนูนึกเมนูนี้ก็แพงนะไอที่ผมกำลังจับเนี่ยอาเล็กควีนกับคอรัลทราวแล้วก็ไททันฟิชอะปลาสามสีงั้นเดี๋ยวเราไปที่ชิปเบรกอันนี้น่าจะไม่มีอะไรชิปเบรกน่าจะอยู่ด้านซ้ายจะเป็นด้านซ้ายกันโอ้ยโอเคมันหนักอะไม่ใช่เหรอ30โลบ้างตัวนั้นอ่ะใช้โดรนดีกว่าถ้าไม่ใช้โดรนคือแบบเต็มอ่ะ นี่ไงตัวแดงๆคอเราเทาซีเชลน่าจะอยู่แถวนี้นะไอเรือพังอ่ะนี่อยู่ในนี้มันจะอยู่ด้านในเลยเฮ้ยมาด้วยเฮ้ยไม่แน่ใจฮะแต่คุณวุฒิยังเล่นนี่อันนี้ไม่แน่ใจฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนึงผมกลัวว่ามันจะมาเป็นซีซั่นอะมาเป็นซีซั่นนี่เหงาเลยนะนี่จับยังไงนะเอาหินทับต้องเอาหินทับตัว
นที่ผมเจอมันช่วงฝนนั่นสินะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวรอวันฝนตกก็ได้เฮ้ยแกไม่รอดแน่อ้าวตึมไลฟ์ฟูดครับแล้วมันซอฟเชลมั้ยอยากกินปลาแบบไอ้นี้มากเลยไม่ใช่ปลากุ้งแบบกุ้งเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถ้าเป็นปูก็เป็นปูแบบปูนิ่มปูนิ่มเออไม่ใช่กุ้งปูนี่คือปูนิ่มเลยต้องกินปูนิ่มกันไหมปูนิ่มทอดกระเทียมเลยอ๋อหิวก็หิวเอ้ยยิงแล้วเดียวได้2ตัวได้ไหมเหมือนจะมีกระสุนอยู่นะแล้วเดียวได้2ตัวแล้วทำไมเราไม่ใช้เน็ตวะไหนๆก็เอาเน็ตมาละวันนี้อ้าวโดนพิษตายเซลฟิชไปครับมีตัวเดียวเองมั้งโดนฉลามหมอคอนี่แหละเอาเนี่ยเซลฟิชแล้วก็จะเป็นพวกนี้เฮ้ยเอาจริงในนี้ก็ใช้ได้เลยเนี่ยมันจะมีปลายฮาร์เลย์ควีนกับคอเราเนี่ยแล้วเราก็จับไททันฟิชระหว่างทางไปด้วยเดี๋ยวทำเมนูนี้เป็นเมนูอีกเมนูที่เป็นเมนูประจำเราอัพเรื่อยๆดีกว่าคือจับได้แล้วถ้าเราเอาส่งไม่ได้ทำไงอ่ะอ๋อต้องตีอย่างนี้เหรออ๋อโอเคอ๋อแต่มันก็จะสดกว่าถ้ามันเป็นแบบสดๆใช่ไหมคือถ้าแบบจับเป็นเงี้ยโดยที่ไม่ทำร้ายมันเลยอ่ะมันก็น่าจะได้เนื้อเยอะกว่าปะอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยโอเคเอ้ยสไปนี่ซีฮอสที่ถูกที่จับแบบจับเขาเรียกว่าอะไรมาน้ำทุกตัวที่เจอน้ำหนัก125พอดีไปจะเป็นได้เยอะกว่าแล้วมันก็ต้องมีเน็ตสิเอ๊ะงั้นเราขึ้นเลยพี่ถูกไหมเนี่ยที่มาทางนี้ได้อยู่เอ้ยย่อยเล็กกันอ่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าไอ้ปืนเน็ตขั้น3อ่ะถ้าปืนเน็ตขั้น3จับปลาตัวใหญ่ได้อ่ะผมจะเอาไปด้วยไซส์แบบทูน่าอะไรเงี้ยถ้าจับได้ดีมากเลยไม่รู้จะจับได้มั้ยไม่น่ามาทางนี้เลยมันตันอ่ะปักเป้าก็รู้ทันว่ะคุณเข็มสวัสดีครับไททันฟิชเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเซลฟิชเหรอคิดว่าใช่ปะตะแกมันมีเสียงแบบเสียงเหมือนแบบเสียงแหวกน้ำอ่ะโอ้เป็นไปได้นี่ไงทูน่าโอ้แล้วเราไม่มีออโต้โลไม่มีไอ้โดรนแล้วแสดงว่ามันมาตลอดแค่ผมหาไม่เจอโอเคฟัคเฮ้ยเรามีมารินด้วยโอ้
แป๊บนะโอ้เราไม่พร้อมจัดฉากเสียดายอุ๊ยน่าจะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะโอเคอาจารย์แมนนั่นจริงเขาบอกว่าทูน่าจะเกิดถาวรในอีเวนต์3วันโอเคนั่นแสดงว่ามันเกิดตลอดแหละผมแค่หาไม่เจอเว้ยแต่มันช่วยเพื่อนนี่ดิตอนเนี้ยโอเคขึ้นเอมันทุน่าก็ยังเป็นจานหลักของเรา Let's go เอ็กแพลนโตแล้วเดี๋ยวไปตอนเย็นก็ได้โดรนเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะหิวอีกตัวหนึ่งเราก็เล่นกับน้อง3ทีมีเกมอื่นไหมนอกจากไอ้สลับหอยเนี่ยสองทีครับเรียบร้อยโอเคทูน่าเหมือนเดิมหรือเน้นเควสดิเน้นทูน่าเน้นทูน่านะสุเน้นทูน่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเว้ยว่าจะจับทูน่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคุณในคุ้งเราเน้นแบบเดาเอาก็ได้เล่นเท่าที่มีผมถามแค่คนดูนี่แหละไม่งั้นผมก็เปิด Google หาแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรเดาอ่ะเวลาเล่นเกมมันก็ต้องเดานู่นเดานี่มันถึงจะสนุกอ่ะแล้วเกมที่ดีคือเกมที่เดาแล้วถูกต้องเว้ยอย่างเช่นแบบเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตแบบฟาร์มอาจจะมีสปริงเกอร์ก็ได้อะไรเงี้ย สวัสดีครับคุณแฟนบอยวันนี้ผมกำลังจะทำ250ไอความอร่อยอะความอร่อยระดับ250หน้าตั้งมีเซลฟิชไม่ใช่เซลฟิชมารินอุ้ยเข้มเกินเข้มเกินหล่อเท่เกินอุ้ยวันนี้นางนวงขอมาดูอะไรเบาๆบ้างเวลคัมขอเวลคัมมาดูอะไรเบาๆนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตรงไอ้นั่นพังเหมือนเดิมเขาเรียกอะไรนะเรือพัง ไปตรงเรือพังกันดีกว่าไปหาเซลฟิชเพราะเซลฟิชแพงแต่มันต้องมีสาหร่ายโซนน้ำแข็งนี่สิประเด็นจะลำบากตรงนั้นมีเมนูหนึ่งของเซลฟิชฉลามหน้าฉลามตาเล่ผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ระดับความลึกไหนไอเรือล่มอะอันนี้ปะจำได้ว่าใส่สายไม่ค่อยชอบช็อกอะ
ใช้ enhance เลยใช้ดีกว่าห้าวไม่เจอต้องมาลึกกว่านี้อีกนิดนึงมั้งเดี๋ยวจะจำไว้แบบเป็นตัวเลขเลยว่าเฮ้ยอยู่ระดับความลึกนี้นะเพราะผมจำได้ว่ามันแถวนี้อัพขึ้นถ้าขายขาดอะไรขาดขาดแค่เงินครับเงินกับเหล็กอะไรพวกองุ่นจับไอ้นี่ไปด้วยดีกว่านี่ตัวนี้แพงตัวนี้ไปด้วยเลยละกันชื่ออะไรนะแมงกะพุนลายจุดตัวนี้อร่อยเมนูเด็ดไม่หนักเลยนานทีจะหลงมาตรงนี้ได้มา4ตัวส่วนตัวนี้จำเป็นต้องจับนี่ไงเรืออยู่ที่ความลึก100เมตรจะจำไว้เดี๋ยวขอลองฆ่าก่อนเรามีกระสุนเติมมาล่างทำไมมันขึ้นว่าไอ้นี่วะเป็นสีแดงๆอ๋อแค่เป็นแบบตัวที่ดุเฉยๆมั้งผมคิดว่าเป็นตัวเควสิกมาแล้วเราก็มาจับเซลฟิชในนี้จับปูไปด้วยดีไหมจริงๆแล้วปูตัวนี้มันก็ใช้ได้เลยนะไอ้ปูบนซ้ายล่างเนี่ยสวัสดีจ้ะไอ้พวกปูไอ้ปูแม่งตีแรงใช่ไหมเอ้ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยว่ะไปเติมเลือดก่อนพอตื่นมาเปิดเฟซหัวแทบระเบิดวันนี้ข่าวก็ถ้าพูดถึงข่าวนะที่ปวดหัวก็สภาละหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าปวดหัวก็น่าจะเป็นมีคนแก๊สสินะมีสองอย่างแต่เรามาชิวๆกันในเกมดีกว่าคุณเพราะงั้นเราปล่อยไปไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นเรามาพักผ่อนกันกับเกมตกปลาดีกว่าใครแก๊สไม่รู้ไม่หายเรามาดำน้ำชิวๆดีกว่าเฮ้ยโอเคเซิร์ฟฟิชมาไหมยังอยู่โอเคอุ้ยโอ้โหใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่อุ้ยเฮ้ยยังอีกโอ้ชิดมันคอมโบกันครับพี่อย่าละเอาหนึ่งนะเสียงวะโอ้ no เสียงไว้หน่อยขอ play with cover ได้ไหมตีไอ้บาลาคูด้าเนี่ยไม่ยากเชี่ยละ20ออกไป16ไม่ดีแล้วกูจะตายแล้วเนี่ยไอ้ผมไม่รอดวะไม่นะโอเคสติตัวขวาจะมี10 9เฮ้ยมันรถช้าอยู่ขอร้องกันขวาขวาอีกนิดนึงมันจะมีขวาอีกนิดนึงต้องอันนี้วะไม่ได้จริงอ่ะไม่เสี่ยงไปกว่านี้ไม่ได้อ่ะโอ้ยังไม่ได้จับไอ้นี่เลยไม่เป็นไรพลาดเซลฟิชไปหนึ่งเอาอะไรอย่างไรก็ได้มารินมากระปูไปที่ฟาร์มกันหน่อยจำได้ว่ามะเขือม่วงน่าจะพร้อมแล้วเอ๊ะถ้าเรา harvest up ตอนนี้มันดูแย่ป่าววะ harvest up อ่ะถ้าผมทำอย่างนี้นะตะกี้ได้2ใช่ไหมเอาได้3เอา harvest up อย่างนี้ก็ได้เหรอ harvest up ตอนจะเก็บเนี่ยโอเคมันดูแย่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นเทคนิคไข่ garlic eggplant wheat
เอ็กแพลนท์เรามี22แครอทมี14งั้นเราเน้นแครอทละกัน5ป่ะอืม5แครอทแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น growth ที่แปลว่าโตไวเอาตังหมดลดน้ำแบบสวัสดีครับคุณอโซรานามิดะสวัสดีครับเห็นชื่อคุณอโซรานามิดะแล้วผมก็แบบก็เหมาะกับเกมนี้ดีนะดูสดใสสดใสไปร้านเลยเนาะ okay. พลาดป่ะวันนี้เล่นพลาดใครอีกเนี่ย VIP ที่ไหนอีก Alex the Fish Fryer นักทอดปลาว่ะวันนี้ผมสั่งปลาแกะมาผมยังไม่ได้กินเลยไม่รู้ว่าจะเป็นร้านปลาแกะที่ผ่านไหมสวัสดีครับทุกคนนี่คือยูวินจากสถานี NDC Game ที่ซื้อคุ้มไหมคุ้มครับสวัสดีอีกครั้งนะฉันยินเส้นจะมากะแม่งมาอีกแล้วอยู่ๆแม่งก็โผล่ขึ้นมาในเอพิโซดที่แล้วของรายการ Challenge the Chef เดือดสุดยอดไปเลยแล้วก็วันนี้เราขอแนะนำอเล็กคูเปอร์เชฟระดับแพลตินัมจากคุกสตาร์ที่มาจาก UK นักดื่มชานายต้องเป็นซูชิเชฟที่เอาชนะหวังปังในการแข่งขันครั้งที่แล้วใช่ไหมฉันหวังว่าฉันคิดว่าร้านมันจะแฟนซีกว่านี้ซะอีกแต่ว่าธรรมดาก็ดีนะผู้ท้าชิงเริ่มโปรโวคแชมเปี้ยนเก่าแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วธีมในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือปลาทอดทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษนั้นนิยมปลาทอดมากพวกฟิชแอนด์ชิพอะไรอย่างงี้ป่ะ เมนูของแต่ละประเทศน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันไปในแบบของแต่ละประเทศแล้วมาดูกันว่าเมนูไหนจะทำให้วินเซนที่เป็นผู้ตัดสินนั้นประทับใจได้มากกว่าแค่คิดกันน้ำลายสอนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับเราจะให้เวลาเชฟทั้งคู่2วันเพื่อที่จะเตรียมตัวเพราะงั้นก็เตรียมรับชมตัวละครเหมือนในสตรีทไฟเตอร์เลยหน้าตาแอบหนึ่งเจเรมี่แล้วมันมาทำอะไรอะไรแกเนี่ยมันจะเตะก้านคอกูป่าววะถ้ามันแพ้มันจะเตะก้านคอกูไหมรอบนี้ก็ง่ายๆสินะปลาทอดซีบีมฟรายซีบีมกับกุ้งทอดกับปลาทอดจะชนะง่ายๆเลยแหละแต่ฉันคิดว่าฉันจะเอาปลาน้ำลึกมาทอดนะทำไมล่ะก็ถ้าปลามันธรรมดาฉันไม่อยากแบบก๊อปชาวบ้านเขาฉันอยากได้บันโชมันชอบแบบทำจานแบบยูนิคแบบพิเศษแบบแปลกๆอ่ะเนื้อปลาของปลาน้ำลึกเนี่ยทั้งนุ่มแล้วก็เจลาตินอารมณ์ประมาณเหมือนแบบมันจะนุ่มแบบนุ่มเป็นเยลลี่เลยอ่ะคุณแล้วฉันก็จะทอดมันแล้วก็ทำให้มันแข็งขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติแต่นายไม่ค่อยได้ทำสูตรปลาน้ำลึกไม่ใช่เหรอถ้าวินเซนต์ไม่ชอบล่ะเอ้ยไม่ต้องห่วงฉันจะทำจานอาหารจานเด็ดปลาน้ำลึกเองวัตถุดิบในวันนี้คือคุกกี้คัตเตอร์ชาร์คแวมไพร์สควิดวินโนคูล่าฟิชชิบหายแล้วกูไม่มีไอตัวแรกของเหมือนผมจะมีโอ้มันสุดยอดไปเลยฮะโอเคฉันเชื่อในการตัดสินใจของนายบานโชฉันจะไปเอามาให้นะผมมีหมดเลยว่ะอ๋อโอเคบันโชพร้อมพร้อมพร้อมโอเคตอนแรกคิดว่าจะไม่พร้อมโห600เลยนะแต่ว่ามันเปลืองข้าวมากเลยว่ะ10 18เลยไหม18ไปเลยดีกว่าแล้วก็มีสตาร์เกเซอร์ด้วย
18บวก12อ่ะหมดละครบละ30จานวันนี้เราทำแค่30จานแล้วก็อันนี้ทำเพิ่มได้มิโซะผลของการลงน้ำข้างละหลายชั่วโมงมีทุกอย่างจริงผมทะเลทลายมากเลยแต่ความรู้สึกอุ้ยนี่มันแพงมากเลยว่ะวันเทศกาลผมก็จะทำเหมือนเดิมนะคือเราจะไม่เน้นเยอะเฮ้ยผมมิโซะมันหมดว่ะชูโทโร่ดูสิโอ้34เลยว่ะโอโทโร่นี่เท่าไหร่15 210โอโทโร่อีก2ตัวนั่น2ตัวเหรอวะมันจะ250แล้วอ่ะอันนี้ฮัมโบหมึกฮัมโบอุ้ยแพงอยู่นะหมึกฮัมโบเนี่ยได้อันนี้เป็นชูโทโร่ของคีบเหลืองอันนี้เพลิแคนไทเกอร์ชาร์กมีนี่เราขายเป็นเอ้ยไทเกอร์ชาร์กมีนี่มันขึ้น200เลยเหรอวะอันนี้เป็นโอโทโร่ของเยลโลฟินอันนี้เซลฟิชอันนี้มาลินเซลฟิชเนี่ยมันจะมีเมนูเซลฟิชอีกอันนึงที่เป็นอันนี้นี่แต่ว่ามันต้องมีซาวเทิร์นบลูเคลปที่เป็นสาหร่ายตัวน้ำแข็งอะซึ่งผมยังหาไม่เจอเว้ยซอยซอสไม่พอด้วยนี่นะแป๊บนึงนะผมขอส่งซอยซอสหมดงานงอกละพอไหมเนี่ยอีกกี่วันถึงจะเป็นวันนี้นะโอ้2วันงานงอกแล้วเราคงเดี๋ยววันนี้เสร็จปุ๊บผมจะจ้างพนักงานเพิ่มแล้วก็ส่งไปหาซอยซอสไม่งั้นไม่หันเว้ยแคนเซิลได้นี่หว่าขอแคนเซิลไปเลยแล้วเน้นซอยซอสให้หมดมิโซะเน้นต้องการอยู่ซอยซอสซอยซอสนี่อะไรนะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเออใช้คำว่าซีอิ๊วแล้วกันเออมันคือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองวะซอยซอสถ้าเป็นสายโอเค30จานเปิดร้าน let's go ตรึงตรึงตรึงก็ไปเขาเสิร์ฟน้ำระดับไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ excellent นี่นะถ้าผมเสิร์ฟอ่ะมันจะได้ excellent ไงไม่รู้ว่า excellent เหมือนกันวะอ๋อ excellent เหมือนกันเหมือนไม่ใช่ร้านซูชิเราเป็นร้านอาหารแบบเป็นจานๆมากกว่าก็นะมันแพงกว่าถ้าเป็นอาหารจานๆอ่ะถ้า30จานขายไม่หมดแสดงว่าคนมันเพิ่มตามวันตามแบบตามความป๊อปปูล่าของร้านไม่เกี่ยวกับแรงกิ้งตอนนี้เหลืออีก8จานครั้งล่าสุดผมจำได้ว่าขายได้28จานเพราะงั้นถ้าวันนี้มันขายได้30หรือ29แสดงว่ามันเยอะขึ้นแต่ผมว่า28เท่าเดิมมันจะเหลือ2จานใช่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะแสดงว่ามันคงไม่เพิ่มแล้วล่ะเราขายได้แค่28จานต่อวันโอเคคงไม่มีใครละตามสคริปต์เลยครับเอ๊ะเรามาหมดกันแล้วผมกดได้ป่ะลองกดดูเขาเรียกว่าอะไรไม่มีลูกค้าแล้วเล่นมือถือดีกว่าสวัสดีเป็นวันจันทร์ที่ดีนะขอบคุณที่ช่วยนะโอเคแล้วมันก็บอกว่ามันจะกลับมาวันเสาร์ไอปลาแบบไอปลาชนิดพิเศษไงปลาแร่ล่าสุดจับแมงกะพรุนจอมเวทไปโอ้ยผักโตอีกแล้ว
ไข่ทำไมมีไข่แค่ฟองเดียวเองอ่ะเอ้ยแป๊บนึงนะใช้นี่ก่อนใช้ทริก Harvest up เอ้ยตอนนี้ Harvest up อยู่นี่วะโอเคผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีแบบราเมงแน่แน่แน่เลยมันมีวีทแล้วอ่ะมีข้าวสาลีละเอาไปทำแป้งแล้วก็ทำเป็นราเมงได้ว้าวโอเคก็วีทอีก7เลยแล้วกันเดี๋ยวต้องมาลดน้ำด้วยทำแป้งที่3เลยดีไหมจริงๆแล้วซูชิผักก็แพงนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นว่ะเพราะงั้นเอาตัวไวๆครับตัวไวๆไก่เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมผมลืมปิดไฟให้น้องทามาก็อตเมื่อคืนมันสต็อกมันเป็นสต็อกนี่ว่ะมันจำกัด5ตัวเดี๋ยวคงไม่ตั้งชื่อชื่อไก่จะตั้งชื่อไก่ทุกตัวเลยงั้นหรอขอไม่ตั้งแล้วกันนะโอ้ขี้2ก้อนต้องน่าจะหิวคอมเมนต์แบบโอเคหิว1แล้วก็เล่น2ได้มันไม่มีอะไรจะปลูกของงั้นยังไม่ต้องขยายหรอกเดี๋ยวมันยากขึ้นป่ะวะไปที่เรือไปหาไอ้นี่เหมือนเดิมแต่จริงผมรู้สึกผมควรลงโซนน้ำแข็งได้ละ Farming Report ไม่มีอะไรนี่เราเพิ่งไปมามีเน็ตขายไหมมีมีคาโก้บล็อกด้วยโอเควันนี้ต้องเจอสิ่งนั้นให้ได้กูน่าดวงล้วนๆเลยจริงๆเนาะ เราจะได้250สักทีแต่ทูน่าก็หาไม่ยากนะเพียงแค่เราฟังเสียงอะคือเราได้ยินเสียงแบบเสียงแหวกน้ำอะนั่นแหละทูน่าปลานกแก้วคุณบับเบิ้ลบลูสวัสดีครับสวัสดีครับ welcome welcome สวัสดีครับไททัน 3.8 โลก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปหาเซลฟิชก่อนไหนๆก็มานี่ละไอเล็กควินนี่เดี๋ยวคอยเอ้ยเราเช็คต็อกได้นี่หว่าขอดูมันน่าจะเซตแบบเฟเวอริตได้เนาะทิกไอ้ไททันเรามี21ไฮเลควินนะไฮเลควินไฮเลควินเรามี17แล้วโคราอ่ะโครอมี16พอๆกันนะงั้นถ้าว่ายผ่านก็จับไปก่อนแล้วกันมันกี่โล1เองว่าแต่แก1.1เองไม่หนักงั้นจับไปเถอะว่ายผ่านผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบเมนูเด็ดได้อะตอนนี้มันแพงสุดในร้านเลยมั้งทั้งเมนูเนี้ยที่แบบทำได้ไม่ยากอะซ้ายมือเจอเลยหนึ่งที่ความลึก100เมตรใช่หรือไม่แป๊บนึงนะมาเติมกระสุนตรงนี้แป๊บจำได้ตรงนี้มีที่ให้เติมกระสุนไม่ใช่หรอในร้านอะไรเด็ดสุดนัสรูเด็ดสุดครับ
โอโทโร่โอโทโร่โอโทโร่เด็ดสุดโอโทโร่เด็ดสุดเท่าไหร่ครับเอ้ยเอ้ยหยุด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 อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยเอาจริงไอ้ตัวแดงนี่เดี๋ยวค่อยไปจับก็ได้ปะกิโลละ29งั้นถ้าจำไม่ผิดมันเก็บได้แค่10โลได้แค่โลเดียว7ขีดเนี่ยพอละเรียบร้อยเฮ้ยคือถ้าเราว่ายไปใกล้อ่ะถ้าเราว่ายไปใกล้มันจะผ่องเว้ยผมก็เลยไม่ว่ายไปใกล้พอไกลไปก็เหมือนแบบสุดระยะไปหน่อยโอเคเราเหลือ2นัดแต่เหมือนด้านในมีที่เติมกระสุนผมจะไม่ยุ่งกับไอ้ปูนิ่มละไม่ใช่ปูนิ่มปูกระโดดอะปูกระโดดเอาเลือดผมไปเยอะเหมือนกันนะตะแกะฟากกดผิดไม่เก็บเลยก็ได้นะมันไม่คุ้มอะคุ้มวะเก็บไปเถอะมันจะมีฉลามหัวค้อนกับวิธีเติมกระสุนปะวะปู่มีที่เติมผลด้านล่างนี่ขนาดมันติดสโลนะเว้ยหรือว่าเราใช้เน็ตไปเลยดีวะไม่ต้องหรอมั้งแต่เดี๋ยวผมจะใช้เน็ตจับไอตัวนั้นเอสระโมคอนแรกครับเท่าไหร่13โล26โล2ชิ้นต้องการเสียงกระโดดจังเราได้สเกลได้กระโหลกมันมาด้วยวายรอกันขนาดนี้ก็จับหน่อยละกันตอนแรกว่าจะไม่จับไอ้ปักเป้าเนี่ยผมแบบผมกะสุดระยะไปหน่อยอะ100%ไหมเจอ 100% ไหมสวัสดีครับไอ้ปลาตัวนั้นปลาที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกมันลงมาแล้วมาแล้วนี่ทางนี้ทางนี้ว่ายลงมา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 อีซี่แล้วจับเป็นไงจับเป็นนี่แบบรวยๆได้เนื้อแบบแน่นๆเน้นเต็มๆชอบท่าหนีน้องมากท่าหนีน้องท่าหนีเลยวะท่าตีท่าตีสะบัดแบบสุดตัวไอ้พวกปู่พวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาอีกทีแล้วกันมันจับยากอะอ้อยเออตีโคตรแรงเนี่ยดูมันกระโดดดิเนี่ยมันต้องยกหินอย่างเงี้ยซึ่งแบบยากอยู่นะเอ้ยดูมันดีเอ้าโอเคครูไม่จับละลุงลังถ้าเดี๋ยวกลับร้านไปแล้วแบบถ้ามันอร่อยเดี๋ยวจับแล้วกันใครจำได้ว่าก็แอบแพงอยู่นะไอปูกระโดดปูเด้งดึงโอ้สูงมากจริงปูระกบเดี๋ยวเราไปไหว้หาทูน่ากันหน่อยทูน่าที่ระดับน้ำลึก50เมตรถ้าเราได้ยินเสียงว่ายน้ำแบบเร็วๆแล้วก็นั่นแหละทูน่าจะต้องการออกซิเจนคุณเซเปิ้ล PVP สวัสดีครับทูน่า
นะเต็มเต็มอยู่เหรออืมไม่มีมั้งเนี่ยแสดงว่าต้องดวงเหมือนกันนะทูน่าเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะไม่เจอกันนานมันวันหลังค่อมที่เจอก่อนหน้านี้นี่นะฉันถ่ายรูปดีไหมนะดีแต่ว่าก่อนอื่นเอาอินี่ไปก่อนโคตรขัดทามมิ่งถ่ายรูปเลยเฮ้ยถ่ายรูปเฮ้ยถ่ายรูปพร้อมกันกับน้องเอ้ยถ่ายรูปแบบรูปคู่เอ้ยต้องสเปชวอเตอร์มีสเปชวอเตอร์พอดีไม่มีมั้งเนี่ยถูกหน้าแฮมแบ็กวาลไงไอแฮมแบ็กเวลไงวานหลังค่อมมันคือวานที่วานหลังค่อมกับวานสีน้ำเงินนี่อันไหนตัวใหญ่กว่ากันสีน้ำเงินมะคุณทันนี่เฮนนี่สวัสดีครับไม่มีว่ะทูน่าวันนี้ทูน่าไม่มาแซดโอเคถ้าไม่มีทูน่าคุณโอมสวัสดีครับเราไปนี่กันเลยแล้วกันไปด้านล่างกันจะไปหาสาหร่ายส่วนน้ำแข็งเพราะตอนนี้ชุดเราทนความหนาวได้ละแสดงว่าทูน่าเนี่ยต้องมาไหว้หาทุกวันเลยเหรอวะสวัสดีครับดูอย่างเอฟเฟกต์ไหมไม่ดูครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะดูแล้วมันก็รีห้องอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะผมก็เลยไม่ดูละแต่ตอนยังไม่ได้สตรีมนะแต่มันรีห้องอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะคุณรีห้องรัวๆผมก็เลยไปจะดูก็ดูเอ้ยจะว่าไปไทเกอร์ชาร์กนี่อร่อยปะไหนๆเราก็ไม่ได้ใช้โดรนละนายน่ะอร่อยหรือเปล่าชิมหน่อยสิผมจำไม่ได้ว่าใช่ไทเกอร์ชาร์กหรือเปล่าที่ผมจับจนมันความอร่อยมันประมาณ200แล้วอะล็อก5ปูนจิบเบล3เราต้องว่ายลงไป400เมตรเลยเหรอวะนึกถึงกระจกจริงๆแล้วก็จบคือวาร์ปปุ๊บถึงเลยไงแต่เหมือนมันจะมีแบบออกแนวทางลัดอยู่นะแต่มันต้องตีเอ้ยมาน้ำไปมีแล้วก็สามารถว่ายเลาะไปอย่างนี้ได้ปะได้เจ็บนิดหน่อยปะวะนิดเดียวเองถ้ามันนานไปข้างหน้าผมจะไม่ไหว้มีตัวนี้ด้วยไหนๆก็ไหนๆละสวัสดีจ้ะตัวนี้ชื่ออะไรวะโอ้ Grenade Launcher หรือว่าหนึ่งเอง Mega Mouse Shark อ๋อฉลามปากใหญ่เอ้ยไว้4ฮอสเฮ้ยขั้น6ว่ะเราน่าจะได้ม้าน้ำตัวแบกแล้วจะว่าไปไม่ได้ไปแข่งม้าน้ำเลยเดี๋ยวผมจะไปแข่งม้าน้ำอยู่เอาเงินเพราะว่าม้าน้ำอ่ะน่าจะเป็นวิธีการหาเงินที่ใช้ดวงน้อยที่สุดละเพราะวิธีอื่นมันเน้นดวงมากเลยไม่ชอบโอเคผมพอจะจำทางได้ละอันเนี้ยน่าจะเป็นทางที่สั้นที่สุดในการขึ้นลง
ม้าน้ำสีขาวหมู่บ้านถึงละเน็ตกันเราสามารถกดเปิดโทรศัพท์ใน C Village ได้ปะมันจะไม่ได้ไม่ได้โอเคขายเมล็ดไอ้นั่นไหมไม่ขายว่ะมันจะมีสาหร่ายอันหนึ่งที่ผมอยากได้แต่ว่ามันยังไม่ขาย น่าจะต้องได้ก่อนครั้งหนึ่งไม่น่าเรียกเบลูก้าเลยผมจะเข้าร้านมีมาต้องลงอยู่ดิใช้งานน้องแบบไม่คุ้มเลยแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีดีดาเมจเพิ่มไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้หรอกคัสซินมีมามีอันเดียวอ่ะเสียใจแต่เคยทดสอบการน้ำจริงแต่อันนี้น่าจะยากนะคุณมันความลึกเท่าไหร่อ่ะ200เมตรนะคุณแล้วเดี๋ยวจะลงไป400เมตรน่าจะลึกเกินไปหน่อยไหนๆก็มาแล้วเราแข่งม้าเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องใช้เงินละเราต้องใช้เงินเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีไอซ์ไดมอนด์เดี๋ยวผมต้องหาโอปอลทูบแล้วมันสามารถเอามาซื้อแฟกเมนต์ได้ด้วยเนี่ยเอ้ยเซลได้ด้วยวะว้าวเซลเป็นพวกนี้ให้ได้ฮะดีผมจะทำสไนและขั้นสุดอยู่คุณสารสวัสดีครับมาเรามาแข่งม้ากันดีกว่าแข่งม้าน้ำรีจิสเตอร์3ตัวเลยครับนี่ถ้าได้ที่1ได้120นี่ตัวใหม่ที่เพิ่งได้เลยสีขาวโอ้โหสแตทอย่างเข้มอ่ะเฮ้ยได้ไงนะมีสเปซบ้านรัวๆกับสไลด์ใช่ป่ะมี W อ๋อมี W กับ S ไปเลยน้องขาวน้องสนูไปเลยสนูนี่มันแข่งความเร็วล้วนๆเลยดีกว่าสนูชนะขาดร้อยยี่สิบ easyดูซิว่าระดับ A 150 240ว้าวเอ้ได้ไหมเนี่ยอันนี้เหมือนจะช้ากว่าคือมันมีความเหนื่อยด้วยไงเราแข่งแบบทีมล่ะแข่งแบบทีมน่าจะชิวๆตัวมันใหญ่ยังไงตัวด้านหลังอ่ะสู้เขาไอ้เหลืองเซนิสุสู้เขามีสองชื่อในหัวสีเหลืองอ่ะมีทุเรียนกับเซนิสุเอาชื่อไหนให้มันเป็นเซนิสุตัวนี้สิอุ้ยเฮ้ยมีต้องแบบคลิกซ้ายด้วยนะแล้วผมใช้มือขวากดเวสบาร์ไงตะกี้คนนี้สีดำชื่ออะไรชื่อชาโคไหมน้องชาโคส่งไม้เอ้ยเพอร์เฟกต์กว่าอันนี้สีอะไรวะสีส้มหรออันนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อขมิ้นแล้วกันตัวคอยน้องขมิ้นสี่ตัวใช่ไหมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สีเดียวกันเลยมะขามแล้วกันมะขาม
อุมาเปียวเวอร์ชันมาน้ำเฮ้ยแข่งม้าแบบไออุมาซูซูเมะมันหายมากเลยด้วยผมดูแล้วผมโคตรชอบแต่ไม่ได้เล่นนะไม่เคยคิดแล้วว่านั่งมองไวฟูแข่งอ่ะมันจะแบบหายไปขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ400เมตรอีกรอบไหมอีกรอบไหมน่าจะชิวไม่ได้โดนเนิร์ฟหนักเลยว่ะน่าจะไหวนะไหวชิวไปมีเซิร์ฟกระบอกยังเอามาอันนี้ไม่แน่ใจทุกเขาสโนว์ทุกเขาสภาพชื่อน้องแม่งต้องเปลี่ยนแน่ๆเลยว่ะเอ้ยมะขามหรือเซนิสึวะไม่อันนี้เซนิสึจำชื่อมาน้ำไม่ได้ละโอ้ชนะขาดอันนี้คืออันนี้ชื่ออะไรนะชาโคตัวนี้ชื่อชาโคโดดไวไปนะเนี่ยตัวนี้มะขามหรือขมิ้นนะมะขามใช่ปะตัวแรกชื่อมะขามตัวที่สองชื่อขมิ้นเอ๊ะหรือขมิ้นก่อนวะเราค่อยเป็นมะขามเชียร์นั่นสินะตัวแรกน่าจะชื่อขมิ้นมากกว่าแล้วตัวที่สองค่อยชื่อมะขามโอ้ยอีซี่ชนะขาดเวอร์อันนี้คนละตัวยังไม่มีชื่อปะตัวเดียวกันไม่ใช่หรอเป็นคนละตัวคนละตัวว่ะโอเคเราได้เงินมา575เราจะไปสุ่มไหมไม่แล้วกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโคตรแกมบลิ่งเลยว่ะเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปเลยไม่เอาการพนันทำให้เราหมดตัวอย่าเลยนี่ผมจะมาซื้อโอปอทูเอาไว้ทำสไนเปอร์ขั้น3 50ไหวอยู่นะคุณล่าสุด50ก็แตก เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้ร้อนเงินขนาดนั้นรอร้อนเงินก่อนโอเคไหมไปดูตัววับต้นสายป่ะไม่มีมันสามารถว่ายไปด้านบนไม่ได้หรอวะอ๋อไม่ได้มันอยู่คนละเลเยอร์อ๋อมีกระจกนี่นะเดี๋ยววับกระจกเอากระจกอยู่ด้านซ้ายเอ้ยเบรกน้องเบลูก้าเบรกเราจะไปโซนน้ำแข็ง Let's go เราจะไปหาสาหร่ายเป็นหลักเอามาทำเมนูปลาเซลฟิชปลาเขาไม่เรียกว่าปลาหน้าหอกอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาเรียกปลากระทงใช่ไหมนี่ไงเราลงโซนน้ำแข็งได้แล้วโอ้มันอุ่นมากเลยต่างกับก่อนหน้านี้เลยโอเคได้เวลาสำรวจบริเวณนี้ละว้าวเฮียเฮ้ยโหอันนี้เลยว่ะขาวว่ะขาวโพลนเลยอะเดี๋ยวหาเด็ดๆสักตัวนึงเอ้ยน้ำหนักผมเยอะมากเลยเฮ้ยอะไรอะพยุนเอ้ยไม่ใช่เฮียมึงนะโดนไปเอาเชื่อเลยผมไม่มีอันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะมันมีอยู่จริงปะมันไม่สูญพันธุ์ไปแล้วหรอตัวเนี้ยสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ปะผมไม่มีที่ลำเลียงแล้วอ่ะยิงเอาน่าจะเร็วกว่า
ไหนดูชื่อสิซิลนาเวลมีดชื่อนาเวลเอ้ยมีแร่ชนิดใหม่ด้วยว้าวน้ำหนักจะเกินแล้วดิแสดงว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมลงมานี่เลยก็ได้นี่ไงสาหร่ายที่เราอยากได้โอ้เฉียบ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 มีอยู่ว่านาเวลมีอยู่มีอยู่จริงนะว้าวอันนี้เหมือนไอ้หน้าเอ๋อเลยแค่ตัวใหญ่กว่านาเวลเป็นวานประเภทหนึ่งอ๋อไอ้น้ำหนักเกินแน่เลยว่ะพอแบเกิลชาร์คว้าวแถวนี้ต้องมีแต่ตัวอร่อยๆแน่ๆเลยนี่ไง Southern Blue Kelp Blue Kelp มีหนามตรงนั้นด้วยมันขาวซะจนแสบตาเลยฮะหลับเหรอเฮ้ยเชี่ยกดผิดหลับสตาร์ทล็อกไปดิเฮ้ยดีเหมือนกันเฮ้ยมันถึกจังอะทีทีเนี่ยเฮ้ยอ๋อกดผิดกดอะไรบ้างครับ WDA Hat Dog ตัวนี้ชื่อ Hat Dog น้ำหนักเริ่มเยอะละได้อีกตัวเดียวผมไม่อยากว่ายแบบน้ำหนักช้าได้นี้ตัวนี้เคยจับหรือยังนะไอซ์ฟิชพอเบเกิลชาร์กฉลามมาโกเจ้าของฉายาชีต้าแห่งท้องทะเลเปล่าเป็นเบสบอลเอ้ยปลาเบสบอลในน้ำหรออะไรกันนี่แต่ฉันจะขุดไอ้นี่ดิอ๋อโอเคแป๊บนึงนะขุดไม่ได้อะเราควรกลับขึ้นไปขุดไหมคือน้ำหนักมันเยอะแล้วเว้ยตอนเนี้ยประเด็นรอยัลคานินอันนี้ว่าผมว่ามันหาทางขึ้นยากแค่ไหนเลยวะผมรู้สึกไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่เลยวะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นโซนที่เราไม่เคยมาผมไม่รู้ว่าไอ้พวกฮิวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ตรงไหนไม่ย่อยละไม่ย่อยละผมเน้นอันนี้ดีกว่าเน้นหาทางขึ้นก่อนดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ้าวทางตันจริงปะเนี่ยโอ้โหตันจริงด้วยแย่ละแย่ละแย่ละเดี๋ยว87ผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเลยได้ว่ายขึ้นมั้งเนี่ย87ผมว่าว่ายขึ้นทันอยู่นะเดี๋ยวลองไปซ้ายนิดนึงอาวุธเอ่ยอะไรเอ่ยมันเยอะมากเลยฮะตรงนี้ไปปลาดาวแบบใหม่อะไรอ่ะกระจกเหรอเอ้ยกระจกใช้วาร์ปได้ไหมใช้วาร์ปได้โคตรเจ๋งเฮ้ยแล้วครั้งหน้าเราวาร์ปมาตรงนี้ได้ปะโอเคนี่เซลมีดอุดโทรมาเอารูปมาเหรอขอดูหน่อยสิฉลามหลังฉลามอะไรล่ะวานหลังค่อมมันตัวใหญ่มากเลยเออรักครอบครัวด้วยฮะโอเคได้ตังค์มา550ยังตอนบ่ายอยู่เลยนี่นาเอาล่ะผมว่าได้เวลาไปสำรวจต่อแล้วมั้งอัปเกรดมันจะอัปเกรดอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าเน็ตกันเนี่ยผมขาดเงินแล้วก็เดี๋ยวจะอัพสไนเปอร์ไรเฟิลเป็นขั้น3มันใช้โทปาสกับเฮลิคอปเทียนพิรอนซาวเบตผมว่าน่าจะเป็นบอสแน่ๆเลยนี่ผมอยากได้อันนี้92ดาเมจแล้วก็ยิงได้5นัดทันเดอร์โบลต์สไนเปอร์เหรอมันเท่จังวะโอเคต้องมาเล่นน้องคนนี้ด้วยว่ะอ
ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอ้ต้องฉีดยามั้งถ้าเป็นรูปไอ้รูปหัวกะโหลกอ่ะเรียบร้อยอยากเล่นอีกรอบนึงอ่ะมาเอ้ยชิบหายโอเคในหัวผมลืมไปแล้วแต่แกแต่ทันอยู่โอเคป่ะเรียบร้อยเราลงไปอีกรอบนึงรอบนี้เราจะลงไปน้ำแข็งเลยลุงมีอะไรขายไหมนะออกซิเจนโอเคป่ะมันขาดเงินนิดเดียวใช่ป่ะแต่แกแต่ผมว่าเก็บไปขายให้ชาวสมุทรดีกว่ากราเซียลแอเรีย let's go เอาละรอบนี้แหละเน้นๆเลยครับพอเบเกิลชาร์กฉลามมาโกฉลามนี่เยอะเลยเนาะเฮ้ยมีมือซอมบี้ด้วยอัปเกรดปืนมาแล้วว่าไปผมลงมาได้ลึกขนาดไหนวะจำไม่ได้ว่าชุดนี่ลงได้ลึกขนาดไหนขอดูแบบเดฟบอกหน่อยได้ไหมไม่ได้โอเคมีเควสให้ take a look around ฉลามตัวนั้นเราเมินไปก่อนเนาะตัวนี้เคยจับหรือยังต้องอัพฉมวกแล้วต้องยิงหลายทีมากน่าจะสัก3ทีเป็นหลักไอ้3ไม่พอว่ะ4เหรอ4ครั้งต้องยิง4ครั้งถึงจะจับได้อ่ะแฮตด็อกตัวนี้ล่ะตอนนี้เราอยู่กราเซียโซนเนาะตัวนี้ยังไม่เคยจับตัวเล็กตัวนี้3ทีพออืมโพล่าเอลเอาเอลฟ์เอาเหมือนเป็นปลาโซนขั้วโลกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรอะกระเบนเหรอกระเบนเหรอผมว่ากระเบนใช่ไหมกระเบนยิงด้วยอุ้ยกระเบนหางน่ากลัวมากตัวนี้กระเบนอาร์ติกเหรอเอ้ยง้างแล้วมันง้างแล้วเอ้ยโอกระเบนนี่ไม่นึกถึงเนื้อเลยนึกถึงแต่ยาเห็นเขาผมเคยได้ยินมาว่าเลือดกระเบนเอาไปทำยาปะStarry Skate เลือดสีฟ้าเหรอต้องอัพมีดเพิ่มโอเคนี่คือเหตุผลที่เราต้องอัพมีดสินะแมงดาหรือเปล่าอ้าวแมงดาเหรออันนั้นแมงดาใช่ไหมเลือดสีฟ้าโอเคผมจำผิดเกินเลยขอบคุณที่แก้ครับขอบคุณที่แก้ก็มีจำผิดบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะ Black Coral ไอ้นี่ว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปะการังสีดำที่โดนน้ำแข็งเกาะกลายเป็นสีขาวอึมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนาวิลเฮ้ย Lightning Rifle มาเฮ้ยเอ้ยหน้าเวลนี่แรงเท่าไหร่มีแฟงเหรอมันใช้คำว่าเขี้ยวกันเหรอน่าจะตัวหนักรู้ป่ะจำไม่ได้นี่ไงนาเวลทูเดอะเซอร์เฟซเอ๊ะดีละเที่ยวไปไม่แน่ใจอ่ะคุณตุรกีประตูอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีศิลาจารึกอยู่ข้างๆประตูด้วยฉันถ่ายรูปไปหาด็อกเตอร์เบคอนดีกว่าได้เลยถ่ายรูปไปหาด็อกเตอร์เบคอนสโตนสแลปเทคต้องถ่ายรูปเทคแล้วก็เอาขึ้นมาให้ด็อกเตอร์เบคอนดูเดี๋ยวจะไปด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายมีไอ้นั่นทำไมมันไม่เอาขึ้นไปทีอ่ะ
อ๋อน่าจะโดนค้างคัตซีนแล้วก็ค้างไปเลยขาวโพลนเหลือเกินด้านซ้ายถ้ามันเหมือนเดิมด้านซ้ายจะมีสิ่งนั้นที่เรียกว่าวิที่เรียกว่าสาหร่ายสาหร่ายส่วนน้ำแข็งผมอยากได้สาหร่ายน้ำแข็งไอตัวดำๆที่เคยจับหรือยังนะอะไรอ่ะเหมือนอื่นเลยออเชียนอ๋อหอยคุณได้พวกกูสวัสดีครับไม่เคยจับถึงด้วย snail fish เอ้ยน่ารักคุณไอปลาหมึกขาวดูดิน่ารักปะน่ารักทำไมมันว่ายใส่ผมวะอาร์กติกออคโตปัสไม่ไรอ่ะเหมือนเจดว่ะเป็นอาร์ติแฟกต์6 โลเลยเหรอปลาลึกๆนี่ตัวหนักเนาะไลนิ่งไรเฟิลนี่เรายิงตัวละนัดแล้วเราก็ดึงเลยจะได้ไม่ต้องทำดาเมจเยอะไอซ์ฟิชรอบนี้ผมไม่เจอไอ้นั่นแฮะสาหร่ายผมใส่ลงมันลึกไว้ไปหน่อยแบล็กเปเปอร์พริกไทยผมชอบกินพริกไทยมากเลยมีคนชอบกินพริกไทยไหมเหมือนด้านซ้ายมันแตกเลยฮะแต่ผมน่าจะคิดเองมีเครื่องปรุงแปลกๆไหมนะกะหรี่เอ้ยน้องอาเกสีบจังอะน้องจะอาเกสีบขนาดนี้ไม่ได้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเวลาแบบโดนว่ายใส่แบบนั้นอะรู้สึกแบบมันมั่นใจผิดปกติอะมั่นใจเกินกว่าจะเป็นปลาที่ไม่มีพิษภัยอ่ะกระจกอันใหญ่เหรอใช่หรือไม่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้แรงต้านน้ำมันกระแสน้ำมันแรงเกินไปฮะเราเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมีว่ายแบบว่ายทะลุกระแสน้ำแน่ๆเลยเอาว่ะหรือไม่ก็ต้องปิดกระแสน้ำให้ได้ก็พวกเนื้อหมัก3เกลืออยู่นะเนื้อหมัก3เกลือเนื้อหมัก3เกลือคืออะไรอ่ะคุณผมไม่เคยได้ยินพริกไทยผมใส่เพิ่มแค่กับโจ๊กผมใส่ไปเรื่อยเลยอ่ะถ้าเป็นพวกกะเพราอะไรเงี้ยเพิ่มความเผ็ดร้อนสเต็กใส่เยอะๆว้าจิ้มพริกไทยรับผักชีอ๋อ3เกลือใช่มั้ยพริกไทยเนี่ยไอ้พริกไทยกระเทียมแล้วผักชีอ๋อเขาเรียก3เกลือเหรอความรู้ใหม่ตับคนเข้าครัววะคุณดูดีโอเคต้องไปอัพมีดแล้วล่ะมันเห็นแล้วมันแบบรู้สึกเสียโอกาสอะเสียดายโอกาสมากเลยที่แบบเฮ้ยเราเจอแร่ธาตุนะเว้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขุดมันได้อะมายองเนสอันนี้น่าจะเป็นทางตันใช่แล้วถ้าเราว่ายไปด้านซ้ายจะเป็นกระจกถูกต้องไหมแล้วเราก็ขึ้นได้เลยงั้นเราน่าจะไม่มีอะไรละขวานี่เป็นยังไงกับแต้มชั้นดีถ้าปัดกับเขาอยากได้เผ็ดร้อนใส่พริกแห้งพริกสดเราใส่ใบยี่หร่าใบยี่หร่านี่เป็นยังไงอะ Underwater Rifle Level 5ท่าน2เฮ้ยอยากลองเลยว่ะขออ่านได้ไหมดาเมจ85ยิงได้8นัดโห
เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวว้าวว้าวเราลงมาถึงจุดนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปป่ะน่ะมันอยู่เหมือนอยู่แบ็คกราวด์เลยตรงนี้น่าจะเป็นโฟโต้สปอตนะใช่มั้ยผมว่าจุดนี้ควรจะเป็นจุดถ่ายรูปคุณผมไปลึกกว่านี้ไม่ได้แล้ววะมันเกินความลึกที่ผมจะลงมาได้แล้วอ่ะถ่ายรูปมั้ยถ่ายรูปมั้ยเออแมงกะพุนจริงนะแมงกะพุนตัวใหญ่แล้วก็มันชื่ออะไรนะไลออนเมนหรืออะไรนะเอาเป็นว่าเป็นแมงกะพุนตัวใหญ่มากในโซนน้ำแข็งต้องถ่ายรูปดีๆแล้วล่ะถ่ายรูปจริงด้วยแล้วก็ต้องมีไอตัวนั้นอยู่ในกรอบด้วยเฮ้ยจังหวะนี้แหละเอ้ยโอเคต้องใช้ยานไททันแล้วถ่ายรูปได้ดีเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มันจะมาทางนี้หรือเปล่าอ้าวโอเคน้องไม่ทำอะไรคือเอาจริงนะถ้ามันตัวใหญ่ขนาดนี้พิษมันต้องน่ากลัวมากแน่เลยแบบโดนสกิดปุ๊บกูตุยอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมมันอุ่นเนาะอ้าวลงไปเรื่องกว่านี้ไม่ได้เพราะมันอุ่นต้องเป็นปล่องภูเขาไฟอะไรงี้แน่เลยเพราะว่านี่คุณมันเขียนว่า thermal vent เว้ย hydro thermal vent เนี่ยเป็นปล่องมีทางลงทางขึ้นลงจากตรงนี้ด้วยเหรออุ๊ยฮัลโหลโอเคอีเดฟนักฆ่าฉลามเดฟเท่จังวะสรุปเอมิงไม่เท่เลยพอเบโก้ไม่ยี่หร่ามันเป็นเอาไว้ใส่กับพวกอาหารใต้เพื่อนบอกมาอีกทีอาหารใต้อะอ๋อมันเป็นทิศเลยโอเคเข้าใจละก็คืออุปกรณ์ปลายชิ้นหนึ่งเฮ้ยแอร์20มันไม่จับอ่ะดิถ้ามันจับด้วยอ่ะเออโปเกมอนเลยจะว่าไปปลาน้ำลึกใต้ทะเลนี้ตัวอะไรมันอร่อยกันนะยังไม่ได้ดูเลยมีทางกลับตรงนี้ไอ้85นี่นัดเดียวเราก็จับเลยน่าจะได้ไปขอซาโต้สิซาโต้เหรอซาโต้มันว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะดิมันน่าจะไม่มีโปเกมอนใต้น้ำนะอาโต้นี่สายบนบกอย่างเดียวเลยเอาเป็นปืนแบบนี้มันก็ดีเนาะแบบมันยิงนัดเดียวแล้วมันก็จับได้เลยอะเพราะถ้าเป็นสไนเปอร์อ่ะมันจะยิงได้แค่4ถึง5นัดแค่นั้นไงอ้าวตัวนี้ตายเลยอาร์คติกคอร์ดเอาล่ะได้เวลาขึ้นบกกันลงไปด้านล่างขึ้นได้เลยอ้าวนี่ก็ไม่มีสุดนี่วะ Let's go แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในโซนน้ำลึกเราควรจะจับอะไรถ้าจำไม่ผิดขวาล่างมีกระจกนี่กระจกตรงนี้ที่เหลือคือเราต้องเน้นสตอรี่ล่ะไม่งั้นไปต่อไม่ได้มีแรงดันมีประตูแล้วก็เอ๊ะผมอยากกลับไปหา CP People แป๊บนึงมีแรงดันมีประตูแล้วก็มี
ความร้อนใต้ทะเลที่เรายังลงไปไม่ได้มี3ที่โอเคเอาละน้องเบลูก้าแท็กซี่ไหนครับจะไปไอ้นี่จะไปซื้อสาหร่ายครับไม่ใช่ซื้อสาหร่ายไปปลูกสาหร่ายเอ้ยอย่าลืมไม่จับทูน่าโอ้โหคุณน้ำหนักเกินแล้วทูน่ามันต้องว่ายขึ้นไปเลยดิานี่ไงอดาวอดาวคือจับคืออันนี้ละเคปลูกไว้4อันคุณซิลสวัสดีครับ Welcome back ครับ Welcome พักผ่อนนะพักผ่อนตึ๊ด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 เอ้ยเอ้ยผมอยากได้สาหร่ายอาร์กติกมีขายไหมครับคุณไม่มีโอเคมีแค่คาชิเมะทำไงดีเนี่ยอากาคาชิเมะเคลปซีวิตซีดน่าเสียดายไม่มีฮะเรียกว่าต้องลงไปจับมืออย่างเดียวโอเคไปปลูกอะไรกันแล้วก็ขึ้นเลยทูน่าผมไปแล้วแห้วมา2รอบผมก็เลยแอบเซ็งนิดนึงไม่เจอเลยอ้าว4แปลงนี่ว่าผมพลาดโอเคไม่เป็นไรคอรอลถึงว่าปะการังและสาหร่ายสามารถเจอได้ในบริเวณที่หนาวที่สุดของโซนน้ำแข็งด้วยเอาเมล็ดมาแล้วเดี๋ยวฉันจะฉันจะปลูกให้แสดงว่าถ้าเราเจอเมล็ดไม่แต่เมล็ดมันขายอย่างเดียวป่ะมันไม่มีดรอปนะหรือมันมีดรอปวะมันอาจจะมีดรอปก็ได้เวลาเราปลูกเวลาเราเก็บเอ้ยโอเคเอ้ยขอร้องละเบลูก้าน้องดิฟน้องเบรกแบบเบรกฝืดไปหน่อยเดี๋ยวมีเมนูแนะนำอะไรครับวันนี้ปลาทอดปลาแกะเดี๋ยวจะมีเมนูปลาแกะครับสนใจไหมสนใจไหมปลาแกะคุณมันจะมียุคช่วงหนึ่งอะที่ปลาแกะมันนิยมมากๆอะแล้วอยู่ๆมันก็หายไปผมว่ามันเป็นเมนูที่ดูดีมากเลยนะเว้ยปลาแกะแต่ว่าแบบมันหาร้านที่แกะแล้วไม่มีก้างอะยากเว้ยต้อยเบคอนดูรูปนี้ให้หน่อยสิโอ้ศิลาจารึกเก่าแก่ของชาวสมุทรยังกันเหรอแต่ว่ามันดูแปลกมากๆเลยนะแต่ก็น่าจะสามารถแกะข้อมูลได้ล่ะนายช่วยถือรูปนั้นอยู่นิ่งๆแป๊บนึงได้ไหมฮะนี่ต้องขยับตัวเนี่ยไม่ขยับไม่ได้นะเว้ยต้องขยับไอ้ตรงเหลืองๆให้เหลืองๆมันหายไปโอเคเข้าใจละไอ้เราก็เช็ดมั่วเลยตะกี้ไอ้มินิเกมมันเยอะดีเนาะว้าวแถวบ้านผมมีร้านที่แกะไม่มีก้างอยู่นะตัวเล็กก็เสียแล้วมีก้างติดมาคือเหมือนแบบการที่เป็นข้าวปลาแกะมันควรจะเป็นแบบเราสามารถกินได้โดยที่เราแบบสบายใจว่าเฮ้ยกินไปไม่มีก้างแน่นอนผมเคยสั่งมาร้านหนึ่งแม่งก้างเต็มเลยก้างเป็นแผงผมแบบโคตรโกรธอ่ะหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้สั่งข้าวปลาแกะอีกเลยเออวันนี้สั่งไปอีกอันนึงโอ้ข้อยังชั่วมันอ่านว่าอะไรล่ะเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์นะคาถาอะไรสักอย่างตัวอักษรมันค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้นน่ะเพราะงั้นมันค่อนข้างจะแปลยากนิดหน่อยทำไมนายไม่ไปถามชาวสมุทรล่ะมันน่าจะมีคนที่สามารถอ่านได้อยู่นะโอเคแค่อะไรเขาไม่แกะให้นะใช่หรอตัวอักษรเก่าแก่ถึงแม้ว่าถึงขั้นด็อกเตอร์เบคอนแปลไม่ได้อะไรงั้นเหรอโอเคนั่นเห็นหนังสือเก่าๆเยอะแยะเลยนะที่วัดของชาวสมุทรเนี่ยโมอาจจะช่วยได้นะโอเค
อาร์ตเพียร์หรือเปล่ากลางเยอะไม่แน่ใจครับจำไม่ได้หรอกนาเวลมีได้140เลยนะสตาร์ลี่สเกต130แฮดด็อกเฮ้ยแฮดด็อก110ว่ะปลาหมึกไอซ์ฟิชแฮดด็อกแฮดด็อกตัวนี้แพงสุด อุดโทรมาเอารูปมาอีกแล้วเหรอดูหน่อยสิฮะปานินไม่มีกลางแล้วไม่รู้พนักงานเขาแกะไงไม่รู้เหมือนกันตกใจอะไรคุณฟานิสคุณกลัวแมงคุณเหรอแมงคุณตัวใหญ่นะตะกี้ฟาร์มโตแล้วว้าว12อันทานข้าวปลาทูโลตัสไหมไม่มีก้างหรือสักนิดข้าวหน้าปลาทูข้าวปลาทูเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องโรยโกรทอัพก่อนเอ้ยไม่ใช่โกรทอัพฮาร์เวสต์อัพนี่ฮาร์เวสต์อัพแล้วเราก็โรยฮาร์เวสต์อัพลงไปก็เราเก็บได้ไหมไม่ได้เหรอรักไก่ไม่ได้เหรอโอ้เก็บสี่แต่ไม่รีบกินไม่อร่อยไม่ใช่หรอพวกปลาเหรอก็ใช่แต่ทำมาเถอะไม่ทันหรอกเราจะได้ข้าวมากี่อันนะน่าจะได้เยอะอยู่นะเอ้ยผมไม่ได้ลดน้ำหรอกอันเนี้ยเฮ้ยก่อนกินก็เอาไปทอดซ้ำอีกทีโอ้แรงลงพ่อสักสิบวิอ๋อแบบไฟแรงๆกันนะเอาเวสอัพไปเลยเฮ้ยลืมปิดไฟให้น้องไว้หนึ่งนะเย้ยวหลับแล้วเอ้ยกลายเป็นโลมามึงโตมาเป็นโลมาได้ยังไงวะอินโดแปซิฟิกโดลฟินน้องหลับอยู่น่ารักโตมาแล้วน่ารักแฮะรู้สึกคุ้มค่าหน่อยที่เราเลี้ยงน้องอายุ4ปีจริงๆแล้วคือ4วันปิดไฟให้น้องกันหลับนะหลับครับปุ๋ยรับปุ๋ยไปที่ร้านซูชิน้องอาจจะเป็นมูแทนฟิชอีโวคาร์ดหลับเกี้ยวเอ้ยได้รีวอร์ดด้วยจะว่าไปเราไม่ได้ปรุงแบบปรับอินทีเรียเลยเนาะเอ้ยนี่ผมอยากเอานี้ผมอยากแปะรูปบีบๆเฮ้ยมันมีรูปบีบๆอยู่ไม่ใช่หรอวะเอ๊ะไอ้รูปบีบๆมันอยู่ไหนวะนั่นเด็ดโหมีข้าวทั้ง49คุณเมนูนี้แหละผมว่าอันเนี้ยเมนูนี้แบบเด็ดมากเว้ยเพราะว่ามันแพงมากเลยอ่ะดูดิ700อ่ะแต่จะก็วิ่งนุ่มๆอันเลยเดี๋ยวไปจับไอ้ไททันเพิ่มโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นยังไม่อัพแล้วกันเพราะว่าเก็บไว้ตอนนี้มี18จานโอ้มีแค่18อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปจับเซลฟิชเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นไม่พอซูชิผักสักหน่อยแล้วกันแต่เปลืองข้าวเปล่าวะผักเป้าอ่ะผักเป้า190มันเปลืองข้าวมากเลย215เนี่ยมันเอาขึ้น250ยากมากเลยมันแบบเหมือนมันตันอ่ะอันนี้ใช้ซอยซอสอัพไม่เอาโหเนื้อแดง100เอ้ยเนื้อแดงใช้ตั้ง51อันไม่ได้ใช้ในคอมอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเอ้ยอันนี้มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นหรอกแฮะ
ไอ้จุดอะมันก็พูดหลายจุดอะงั้นวันนี้จะถูหน้าไปเลยแล้วกันอากามิเนื้อแดงมี13ขาดอีก15จาน15จานอันนี้10อ่ะอีก5จานเป็นอีก4จานอีก2จานไม่ค่อยอยากเสิร์ฟทูน่าเอ้ยเราต้องเก็บซอยซอสไว้เสิร์ฟก็ได้วะว้าวพอเบโก้นี่แพงอะเนี่ยเฮ้ยหรือว่านี้จะแบกวะต่อ28แล้วอะอันนี้ Treasure Shark อุ้ยอันนี้ก็มันเริ่มไล่เรียกกันเลยอะไม่ใช่คัพเปอร์ชาร์กอะอันนี้สตาร์ลิสเกตอันนี้ปลาตัวใหม่อุ้ยแพงอยู่นะไอ้พวกเนี้ยนาเวลมีดนาเวลมีดนี่จะแพงได้ไหมถ้าอัพเยอะๆเอ้ย200แล้วนะอันนี้หมึกบล็อบฟิชไอ้ปลาน่าเกลียดเป็นพายนี่จะไม่อัพเพราะว่าต้องเก็บไปนี่แฮดด็อกเอ้ยตัวนี้ไงที่แพงอะอันนี้ฉลามหัวคอนฉลามหัวคอนถ้าอัพเรื่อยๆอ่ะ2 3 4โหอันนี้ไอซ์ฟิชอัพไปเลยแล้วกันเอาจริงรู้สึกว่าอัพมั่วไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันแต่ว่าอัพไปเถอะอันนี้เซลฟิชมีดดัมโบ48อะไรวะน่ะอ๋อกุ้งผมจับกุ้งมาเยอะเลยนะไอ้นี่ก็เยอะขอดูเมนูหลายๆอันแบบคือบางอย่างอ่ะนี่มันจะมีเมนูหลักที่เป็นซูชิเฉยๆกับอันที่เป็นจานอ่ะอันที่เป็นจานอ่ะจะแพงกว่าซึ่งเราต้องไปหาเมนูนี่ได้จากพนักงานมั้งต้องอัพพนักงานไอ้ปูโดดได้ราคาเป็นไงอ๋อเออว่ะปูโดดได้ใช่ไหมมันชื่อนี่ตัวนี้50เองคุณไม่แพงแต่ว่าถ้าเป็นเมนูของมันอาจจะแพงก็ได้เอาไปว่าเราเปิดร้านกันดีกว่าคุณกล้าขอบคุณซับครับขอบคุณครับคุณกล้า0804สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไงไอ้ปูตัวนั้นน่ะไอ้ปูกระโดดอ่ะ385แพงนะถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันน่าจะใช้อินกรีเดียนเยอะโอ้เยอะไปปะผมเคยได้งานไปซ่อมน้ำด้วยในร้านซูชิมาเกะโอ้โหต้องให้คนงานทำอยู่ไม่ไหวเหม็นข้าวปลาอ๋อแต่พวกร้านเนี่ยเขาต้องเก็บปลาไงแต่เอาจริงถ้าไม่รู้อ่ะพูดยากอ่ะเราดู YouTube ไม่ค่อยมีอะไรดูไลฟ์ YouTube ดูเหนื่อยหน่อยนะคุณคือในไลฟ์มันแบบมันมาจุ่มแล้วก็เรื่อยๆไงแต่ YouTube คือต้องดูแบบดูย้อนหลังทีแบบหลายชั่วโมงอ่ะผมยังกลัวอยู่เลยว่าเฮ้ยคนจะดูกันหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันนานมากเลยอ่ะแบบ 3-4 ชั่วโมงเอ้ยเชี่ยวัตถุหมดอ๋อเออทนที่บ้านผมก็มีคนที่กินปลาไม่ได้เพราะว่าเหม็นปลาเหมือนกันอ้าวเยอะไปหน่อยเอ้ยวันนี้29จานเหรอต้องหนึ่งนะผมคำนวณจานผิดปะเนี่ยเอ้ยขายหมดว่ะเดี๋ยวเอ้ยคุณ14 24 25 26 27 อ๋อ 28จาน28จานเอ้ยไม่มีเมนูไอเทมนอนในเมนูเปิดเป็นเอสซ่ากล่อมนอนนี่ได้14,500ผมเป็นคนหนึ่งที่ดูทุก EP เขาหมดเลยขอบคุณครับคุณกล้า
ได้ยินนี้ก็ชื่นใจและมีกำลังใจลงนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมแบบอัพคลิปแบบคือถ้าเทียบวิวกับ Apex Apex จะมีวิวแบบ 20,000 30,000 ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเกมแนวเนี้ยมันจะแบบวิวแบบไม่เกินพันอ่ะผมก็เลยเอ้ยเราคุ้มป่ะให้เราอัพอะไรเงี้ยเออแต่เราก็อัพให้คนที่มาดูย้อนหลังไงก็เอออัพให้คนที่มาดูย้อนหลังโอ้อันนี้ได้ไข่เยอะเฮ้ยผมคงยังไม่อัพอันนี้เพิ่มไม่อัพไอ้ผักเพิ่มเพราะถือว่ายังไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนี่ยมันมีแค่4อันด้วยถ้ามันมีแบบอย่างอื่นเพิ่มผมจะอัพอยู่เอาวีดมี42แครอทกับเอ็กแพลนท์เนี่ยอย่างละ6แล้วกันแครอทกับเอ็กแพลนท์อย่างละ6แล้วก็เอาเป็นGrowth Fertilizer จะได้โตไวนี่ขอบคุณ Follow ครับคุณ Iravini กับคุณ Min ตอนนี้เหมือนจะเป็นอย่างอื่นอยู่ก็เลยใส่ไม่ได้โอเค Eggplant สลับไหมสลับฟันปลาไหมอย่าเลยนะสรุปมึงลังฟันปลาถึงแม้ว่ามันจะสวยก็เถอะแครอทซีดเราก็ใส่โตไวให้นี่แล้วก็ลดน้ำเก็บไว้เอาที่เก็บของดีกว่าใช่แต่ว่าไปที่เก็บของขาดเท่าไหร่เอ่ยคุณผมอยากอัพมีดเว้ยมีดหรือที่เก็บของความลึกด้วยความลึกนี่เหมือนยังไม่จำเป็นเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นต้องใส่ต้องลึกกว่านี้เพราะว่าลึกกว่านี้ต้องเป็นความร้อนมั้งงั้นเราอัพมีดแล้วกันนี่ไง gather material from glacial area ถ้าเราอัพเราจะเก็บแร่ได้เวลแม็กละแล้วก็อัพน้ำไออันนี้ดีไหมอากาศเพราะอากาศมันคือเลือดช่วงหลังรู้สึกว่ามีจังหวะแบบเสียวไส้บ่อยเหมือนกันนะก็รู้เข้าเอฟเฟกต์ทีแชทก็เป็นบ้างไปหมดแต่ว่าจะเข้าไปเล่นเอเปกแบบปรับเมาส์ให้เท่าวาลูอยู่นะมีแพชชั่นอยู่มีแพชชั่นอยู่ช่วงนี้มีแพชชั่นเล่นเอเปกอยู่เฮ้มาเลี้ยงน้องดีกว่าเราเลี้ยงตัวอื่นได้ไหมเล่นกับน้องสองครั้งกลางแล้วก็อาหาร2ครั้งอ่ะให้กินขนมบ้างเดี๋ยวเช็ดขี้ให้ด้วยอ่ะโตไปทำอะไรเป็นเนี่ยเติบให้ทุกอย่างเลยน้องจะอีโวเป็นตัวอื่นป่าวะโอเคเอาละเหลือ 8,400 เก็บตังค์ไว้อัพน้ำหนักดีกว่าวันนี้เป็นวัน VIP มาเนาะแล้วก็วันเซลฟิชด้วยไหนๆก็ไหนๆละเราลงไปโอเคเซลฟิชมีเท่าไหร่วะใครเมลมาตะกี้มันมีเมลเลยใช่ปะมันตุดุกตะกี้ผมขอกลับร้านไปดูเมนูมารินกันถ้า40จานเดี๋ยวเราจะทำไว้40จานถ้า40จานไม่พอเดี๋ยวไปหาปลาเซลฟิชเพิ่มเดี๋ยวสักพักอีโวเป็นวันพิจารณาไม่หวังโอเคเรามาดูกันว่าเมนูวันนี้เราต้องทำเป็นเมนูเทศกาลโอ้โหเหลือๆว่ะถ้าเป็นมารินนะ ถ้าผมกดปุ๊บมีศพไม่พอเอางั้นห้ามอัพแต่วันนี้พอละโหเหลือๆเลยอ่ะนั้นเราไม่ต้องลงไปจับอันนี้เราก็ได้ยกเว้นเราจะไปอัพเพิ่มอ่ะอาจจะมีแค่28คนก็ได้แต
แต่ถึงแม้ว่า28ก็อัพไม่ได้อยู่ดีเพราะมันใช้มิโซหมดเลยแล้วจัดไป30 30ไหมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรละวันนี้อีซี่เอ้ยจะว่าไปขอดูเมนูแบบอันที่จะ250ขอเรียงตามเทสตอนนี้โอโทโร่นาวเวลผมว่านาวเวลขึ้น250ได้นาวเวลกับพอเบโก้เนี่ยผมว่าขึ้น250ได้งั้นเดี๋ยวเน้นจับนาวเวลกับไอ้นี่เอ้ยไทเกอร์ชาร์กคุณเกมสวัสดีครับไทเกอร์ชาร์กน่าจะยากเอ้ยตัวนี้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคเราเน้นนาเวลกับพอเบโก้เนี่ยแหละสองอันนี้เป็นเมนูหลักอันใหม่ไม่ต้องเอาไอ้นี่ละชื่ออะไรนะทูน่าเพราะทูน่ามันสุ่มเกินไปเว้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรายได้หลักยากเพราะว่ามันสุ่มอะอ๋อนี่ล่อปลาเวปอนช็อปทำไมมีเวทเน็ตกันเน็ตกันครับได้แล้วขอครับเน็ตกันหน่อยผมอยากรู้ว่าถ้าขั้น3จะเป็นยังไงถ้าขั้น3มันจับปลาตัวใหญ่ได้ก็น่าสนใจสิวเน็ตกันincrease number of target that can be captured as well as rank แค่ไกลขึ้นหรือเราต้องลองวะas well as the rank นี่ว่ะงั้นแสดงว่าจับตัวใหญ่ได้แล้วโอเคเราต้องไปจับ pelican eel กับ topaz โอเค pelican eel กับ topazส่วนสไนเปอร์เนี่ยขาดเฮลิคอปเตอร์กับโทปัสโอเคป่ะงั้นไปกราเซียลไอเรียเหมือนเดิมแต่ไอเพลิแคนอีลนี่เจอที่ไหนวะเราต้องไปหมู่บ้านด้วยนี่วะเอาดูไงไปหมู่บ้านกันเราต้องไปห้องสมุดไปถามว่าอ่านศิลาอันนี้ออกไหมเบลูก้าว่าทำไมมี question mark ด้านซ้ายพวกอีวนี่เจอตอนกลางคืนปะอ๋อเหมือนตัวนี้จะเจอเลยนะไม่ต้องกลางคืนเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูไปห้องสมุดก่อนโอ้ยขอโทษครับน้องน่าจะหน้ายู่หรือน้องบอกหน้ากูยังยู่ไม่พออีกเหรออาสุวามมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ่านหนังสือเหรอฮ่าแปลกใจละสิความสนใจในการการวิเคราะห์ที่แนวที่แบบเฉียบคมของฉันน่ะมาจากหนังสือที่ฉันอ่านยังไงล่ะไม่เจอกันนานนะมนุษย์ฉันจัดหนังสืออยู่นะฉันจะช่วยอะไรได้เหรอช่วยดูรูปนี้หน่อยได้ไหมมันเป็นศิลาเหมือนเกี่ยวเหมือนเขียนตัวอักษรเก่าๆนะฉันคำว่าสเปลเนี่ยมันแปลว่าสะกดใช่ปะมันแปลได้ว่าสะกดคาถาเวทมนต์อาคมแต่ในที่นี้น่าจะเป็นคาถาปะเข้าใจแบบคร่าวๆนะเจอศิลานี้ที่ไหนล่ะอยู่ด้านหน้าประตูที่ปิดในโซนน้ำแข็งน่ะถ้าตามที่หนังสือบอกแล้วก็มันจะมีประตูใหญ่3บานที่โซนน้ำแข็งถ้าเข้าไปในประตูพวกนี้จะมีสวิตช์อยู่ที่จะทำให้เข้าไปในห้องควบคุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็ฉันวิเคราะห์ดูแล้วล่ะว่าแผ่นดินไหวน่ะเกิดจากห้องควบคุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละถ้าเราเปิดสวิตช์ทุกอันเราก็จะสามารถเข้าห้องได้
คงไม่ง่ายเลยสินะแล้วเราจะเปิดประตูอันใหญ่นี้ยังไงล่ะฉันมีวัสดุที่คล้ายๆกับประตูอยู่นะขอดูหน่อยนี่นายต้องไล่เวทเพื่อเปิดประตูน่ะฮะแต่ฉันไม่สามารถพูดคาถาชาวสมุทรได้นะนั่นสินะงั้นทำไมไม่เอาสุวรรณไปด้วยล่ะสุวรรณอย่างนั้นเหรอถ้ามนุษย์นายทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีฉันน่ะเหมือนนายจะมีปัญหานะฉันจะช่วยละกันนะครั้งนี้น่ะไม่ค่อยแน่ใจเลยโชคดีนะทั้งนายและสุวรรณด้วยขอให้คิงลองปกป้องพวกคุณนายนะแล้วก็เออไม่ต้องห่วงฉันหรอกแค่นำทางไปเจ้ามนุษย์สุวรรณอุ้ยประตูนี้สินะฉันต้องไล่เวทที่เนียโมสอนฉันแล้วล่ะดูแล้วจำและนำไปใช้นะเจ้ามนุษย์ต้องเต้นเหรอ เดี๋ยว What the... ประตูเปิดจริงด้วยฉันรับใจมากเลยสุวรรณฮ่าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฉันแล้วล่ะสินายบอกว่ามันเป็นคาถาใช่ไหมล่ะแล้วก็นายต้องเต้นตอนที่เปิดด้วยอย่างนั้นเหรอฉันแค่เต้นให้มันเข้ากับทำนองน่ะโอเคงั้นไปข้างในแล้วก็ดูสำรวจด้านในเลยด้วยกันไหมเอวปวดเอวจากตะกี้เต้นเลยปวดเอวขอโทษนะแต่ว่านายต้องไปคนเดียวแล้วล่ะเจ้ามนุษย์ผมแล้วที่เป็นสุวรรณหายแล้วคุณผมไม่ได้เอาทนายมาผมจะจับนาวิวฟะโอ้เราตีอย่างแรงวะนึงนะว้าวช็อตกันไฟโอเคเฮ้ยโอเคดีแล้วที่ยังไม่ได้ยิงอ่ะโอ้ยมันแรงมากแรงมากโอ้กูตายสุวรรณช่วยกูด้วยผมมั่นใจว่าโอเคอยากได้สไนเปอร์เลยอ่ะตีแรงมากเลยอ่ะโอเคแรงเกินผมจะจับปลาตัวขาวๆไม่ใช่ไอฟิชอันนี้ไอฟิชนี่ปลาคล้ายๆตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้ขายได้แฮตด็อกแต่มันไม่ค่อยว่ายเป็นฝูงเนาะไอฟิชว่ายเป็นฝูงจับทีจับได้เยอะโอ้งานงอกได้อยู่เดี๋ยวจะจับปลาตัวตะกี้ด้วยว่าไม่อ๋อผมเอาพริกแกงมาทำไมวะโยนทิ้งได้ปะอยากใช้มีดอ่ะได้วะอะไรอ่ะปืนน้ำแข็งว้าวปืนที่ทำให้แช่แข็งอย่างนั้นเหรออ๋อสแต็กโอ้ยเชียกอุ้ยเบาน้ำยิงติดกันหลายๆนัดได้หรอวะเฮ้ยปืนนี้ดีเนี่ยเพราะมันเป็นปืนที่ทำให้เราสามารถตีได้ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กถ้าตัวเล็กก็ยิงแค่นัดเดียวพอไหมเฮ้ยปืนนี้ดีเอาว่ะได้ปืนเมนใหม่มั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาพิกแอคไปด้วยก่อนมันอาจจะขุดได้ดีกว่า
ถ้าสมมติว่ายิงปลาธรรมดาอ่ะยิงปลาธรรมดามันไม่มีดาเมจหรอเหมือนจะจับปลาไม่ได้ดีขนาดนั้นฮะเอ๊ะทำไมมันยิงทีละ3นัดอ่ะแต่ปืนไม่มีดาเมจแช่อย่างเดียวแช่แข็งแล้วเข้าไปจับได้ไหมว่ะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวลองดูครับโอเวล่าตัวใหญ่อ๋อมันยิงกดค้างได้แข็งยังนี่แข็งละแข็งปุ๊บไม่ได้คุณต้องไม่ได้จับไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะนอนว่ายมาว่ายมาชอบแบบว่ายตามใช่ไหมใช้นี่จับแบบใช้เน็ตจับดีกว่าเอาเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวต้องคำนวณดาเมจก็คุมไหมเห็นแล้วไม่อดใจไม่ได้มัน3ตัวติดอะ เย้เอาปืนน้ำแข็งมาแป๊บหนึ่งนะผมมาตรงนี้ทำไมวะจะมาตรงนี้ทำไมนั่นสินะจะมาทำไมวะเดี๋ยวผมกลับไปทำเควสอ๋อเรามาขุดหินแร่นี่ไม่มีแร่ตรงนี้ผมมาขุดแร่ตรงนี้ก็คิดอยู่ว่าฉันมาทำไมนะเอ้ยเดี๋ยว What อะความารีนวะโอเคป่ะคุณทัชชุ่งสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักกันเอาเท่าที่เห็นแล้วเพราะว่าเหมือนมันจะมีไล่อีกแต่ว่าเราเน้นเควสหลักก่อนดีกว่าให้เนื้อเรื่องมันเดินทางนี้ป่าววะทำไมผมสู้กับผมมาเลยขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางกลับโอ้ยโดนหนามอีกใช่นี่ไม่ใช่ทางกลับแต่เราไปออกล่างได้นะผิดทางกลับทางหลักแบบยี่สิบหกดาเมจอันนี้หลักการในการทำงานมันคืออะไรฟรีซาเกต80 หาร 6ได้เท่าไหร่แต่ถ้านาตะ20อ่ะมันต้อง120อ่ะไม่คุ้มไอ้ปืนติดอ่ะอ้าวชิบหายละคุณผมคิดว่าด้านซ้ายมีออกซิเจนติดอ่ะ 13.3 งั้นไม่คุ้มดาเมจน้อยงานงอกละเอาไงดีถ้ากลับอ่ะรอดถ้าเข้าไปออกซิเจนอาจจะหมดแต่ถ้าเข้าไปก็อาจจะมีออกซิเจนผมว่าเข้าไปเรามีออกซิเจนใช่ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นอีเวนต์อะในห้องมักจะมีออกซิเจนไว้แต่รอบนี้มันวาร์ปมานะเว้ยรอบนี้มันวาร์ปพาเรามานะเว้ยถ้าไม่มีก็กดออกมาก็ได้นั่นตรงคงเป็นสวิตช์ที่ไว้เปิดดีไวซ์คอนโทรลแน่เลยห้องควบคุมแต่ฉันรู้ว่าที่นี่มันต้องทำให้เกิดความชิบหายแน่เลยวะแต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องระวังหน่อยละนะมีออกซิเจนสวยมันมีกลไกบางทางอยู่นะแต่ว่าฉันน่าจะหาทางแก้ได้นะอุปกรณ์มันทำงานได้นะแล้วก็ไอ้แท่งนี้มันขยับโอเคต้องหลบละ
อ๋อเดฟผักได้เดฟผักได้ทางลงมันโดนกั้นไว้ด้วยน้ำแข็งแฮะเราต้องทำอะไรทุกอย่างกับไอ้ขยับนี่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรล่วงลงมาแล้วเราก็เปิดทางได้นั่นเลยนี่อ่าโอ้ยทับหัวเด็บปะเนี่ยโอเคปึ๊บ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 ปั๊บต้องขยับอันนี้ไม่ได้ถ้าขยับอันนี้แบบอีกได้ละ easyประสบการณ์เล่นเกมพัซเซิลที่มีชิวๆครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะดุเหรอเหมือนจิ้งจกเลยตัวเล็กเลยตัวอะไรอ่ะArctic Telescope Fish Telescope Fish ว่ะเบาจังไม่ต้องยิง2นัดฮาร์ดด็อกตัวนี้ชื่อฮาร์ดด็อกเฮ้ยผมกำลังจับเนี่ยแฮดด็อกเลยเอ๊ะตัวเหลืองๆนี่ไม่คุ้นเลยหรือว่ามันคือไอซ์ฟิชน่าจะเป็นไอซ์ฟิชตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่วะเอ๊ะอาร์กติกคอร์ดเหรอมันดูเหลืองกว่าอาร์กติกคอร์ดอะแต่มีชีพอาร์กติกคอร์ดเหรอมั้งใช่มันคืออาร์กติกคอร์ดเอ๊ะใช่เหรอวะยิงไม่ถึงน่าจะใช่อาร์ติคอร์ดแหละแต่ลองจับดูแล้วกันเผื่อไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คือปลาตัวใหม่ชีพมันดูแหลมกว่าอาร์ติคอร์ดหรือผมคิดไปเองไม่รู้อาร์ติคอร์ดน่าจะเป็นตัวด้านบนเว้ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เป็นอลาสก้าโพล็อกจริงด้วยเครื่องรูปปลาทางซ้ายคุณนางทำคุณนางไว้ทำอะไรเครื่องรูปปลาด้านซ้ายเครื่องรูปปลาด้านซ้ายเอ๊ะไม่รู้ฮะคุณห้องอีกห้องนึงนั่นเหรออันนี้เป็นรูปปั้นของคิงลองแต่มันดูแปลกๆนะโพสต์มันแปลกๆนะน่าจะต้องดูภาพด้านหลังแล้วก็ปรับมันคือเด็กครับมันคืออันนี้คุณนายพงศ์แขนทั้งนี้เป็นอย่างนี้โจโจโพสส่วนอันนี้ไม่นี่แหละแล้วก็ขยับแขนเอ้ยอันนี้หัวหันซ้ายหันอีกยังเหรอมือเบี้ยวไปนิดนึงว่ามือขวามันจะเบี้ยวนี่มือขวาต้องประมาณนี้เป็นอีกนิดนึงอันนี้นี่ไง
มันต้องเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็เบิ่มๆแน่ๆเลยแต่น้ำแข็งก็ละลายดิงั้นผมเดานะเว้ยผมเดานะผมเดานะตอนสุดท้ายอ่ะมันเป็นอย่างงี้เว้ยไอ้นึงเดี๋ยวไปกันอ๋อนี่คือเทคโนโลยีของชาวสมุทรโบราณจริงๆเหรอน่าประทับใจเอ๊ะฉันได้ยินเสียงมาจากไกลๆฮะอาจจะเป็นเสียงกลไกที่เนโมพูดถึงอ่ะเดี๋ยวรอคัสซีนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเดาเนื้อเรื่องจากตอนท้ายๆเป็นแสงแน่เลยละลายน้ำแข็งน้ำบน ทางมันเปิดแล้วแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็บอกเทนชินดีกว่าหิวแฮะจริงผมก็หิวผมว่าเนื้อเรื่องนะเว้ยตอนสุดท้ายอ่ะมันจะให้เลือกเว้ยถ้าเป็นเกมแบบเนื้อเรื่องเข้มข้นเข้มข้นนะคือมีทางเลือก2อันเว้ยแผ่นดินไหวเพราะว่าไอ้ประตูมันปิดอยู่มันก็เลยมีแรงดันก็เลยแผ่นดินไหวทำให้เกิดเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวเพราะว่าประตูมันปิดอยู่แล้วถ้าเราเปิดมาแผ่นดินจะไม่ไหวแล้วแต่น้ำแข็งจะละลายแล้วหมู่บ้านจะชิบหายมันจะให้เลือกระหว่างเปิดประตูหรือไม่เปิดเพราะว่าแม่งเป็นอย่างนั้นนั่นเลยถ้าเปิดประตูไหมถ้าเปิดประตูชาวบ้านชิบหายแต่ถ้าไม่เปิดประตูก็จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้อันในเรื่องมันจะแบบจี๊ดๆนะอุ้ย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 โดนฟ้าทางอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถือว่าตะกี้ตัวเก่งแน่เลยมาน้ำซีดราก้อนว่ะไม่ใช่ซีฮอร์สนะเป็นซีดราก้อนเอาไปแข่งได้ไหมเนี่ยผิดกฎไหมขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราได้ปลาที่เราต้องการครบละเอาว่าเดฟจะเปิดประตูหมู่บ้านจะพังแล้วใช้ชาวสมุทรมาอยู่ร่วมกับมนุษย์นั่นสินะเราต้องกลับไปคุยกับเทนชินก่อนเทนชินก็ว่าไปซีวีสนี่ใช้เวลากี่วันตัวอ๋อไม่ได้มากินข้าวร้านมีม้าเลยเอ๊ะทำไมมีเควสตรงนี้ผมว่าเป็นสาลายแบบใหม่แน่ๆเลยเอ๊ะว่าไงNew Seaweed Available ว้าวBlack Coral Southern Blue ผมต้องการ Southern Blue ครับ Southern Blue Kelp Seed นี่ขอ6เลยเอ๊ะมีแค่4แปลงด้วยว่ะงั้นประมาณ2วันไหมไม่แน่ใจครับผมไม่เคยมาปลูกอันนี้เลยปลูกอยู่ครั้งเดียวอะแล้วขอไปดูกันแต่ไม่ทันเซลฟิชเทศกาลเซลฟิชอะปลาหน้าแหลมอะปลายูนิคอร์นคิดมากนะผมอาจจะคิดมากไปก็ได้สเปรานี่ผมจะปลูกอันนี้สเปราอยู่ลืมปะเลยวันนี้มีทั้งแข่งทำอาหารแล้วก็มี2อันเลยวันเนี้ยมีทั้งแข่งทำอาหารแล้วก็เป็นเทศกาลเซลฟิชด้วย
ลากระทงได้น้ำหวานกินทั้งสัปดาห์ละยินดีด้วยครับคุณตุรกีเออนิโมบอกเล่าเรื่องแล้วล่ะนะเรื่องห้องควบคุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์น่ะมันทำงานไม่ปกติแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมใช่มันต้องเปิดสวิตช์น่ะเพื่อจะเข้าห้องได้แต่เปิดแล้วสวิตช์หนึ่งเหลืออีก2สวิตช์อืมฉันเลยรู้สึกละอายใจจริงๆเลยที่พวกเราน่ะต้องพึ่งพานายนะนะไม่เป็นไรหรอกไอ้แผ่นดินไหวก็เป็นปัญหาของพวกเราเหมือนกันน่ะฉันจำบางอย่างได้แล้วมันเขียนอยู่ในหนังสือโบราณน่ะหลังจากพวกคนงานกลายเป็นซอมบี้น่ะนะด้วยการตัดสินใจของชมิชแปลว่าอะไรวะแผนการด้วยแผนการของวิศวกรดัชเช่น่ะบรรพบุรุษของเราได้สร้างสวิตช์เพื่อเข้าไปในห้องคอนโทรลแล้วก็disperse it คืออะไรวะแล้วก็แยกไปทางห้องในโซนน้ำแข็ง เขาสร้างสวิตช์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้รักษาความปลอดภัยได้แน่นหนาขึ้นแต่ว่ามันจะกลายมันทำให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางในการเข้าห้องคอนโทรลห้องควบคุมมันหนาวอยู่นะด้านล่างแต่ว่ามันก็มีความร้อนมาจากพื้นดินจากด้านล่างเหมือนกันที่ทำให้น้ำแข็งละลายอาจจะเพราะว่าห้องควบคุมมันร้อนเกินไปทำให้อุณหภูมิของห้องมันสูงขึ้นอ๋อมันไม่ใช่ความร้อนใต้พิภพแต่ว่าเป็นความร้อนที่ออกมาจากห้องควบคุมชักคิมโอเคครับชักคิมถ้าเครื่องมือมันเป็นปกติแล้วอุณหภูมิก็จะกลับเป็นปกติเหมือนกันฉันขอโทษนะมันดูไม่ดีดูไม่เรียกว่าอะไรนะไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ว่านายนะช่วยรีบหน่อยได้ไหมก่อนที่บ้านเราจะชิบหายกันหมดเหลืออีก2ประตูนะฉันจะพยายามหามันแล้วกันโอเคเอาล่ะได้เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่เจออีกเหรอไปหาที่ไหนมาเนี่ยฉันหาทั้งหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไม่เจอนะหาอะไรกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลาโมเดฟฉันคิดว่าเบลูก้ามันหายไปนะถ้าเขาไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เขาน่าจะไปที่อื่นนะอาจจะไปทางน้ำแข็งก็ได้ทางผ่านทางประตูที่เปิดไว้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากรู้อยากเห็นนะนายไม่ได้ลักพาตัวน้องไว้ใช่ไหมน้องเบลูก้านะเจ้ามนุษย์ฉันจะลักพาตัวน้องไปทำไมล่ะเอาล่ะฉันจะบอกแล้วกันว่าฉันเจอเบลูก้าขอบคุณนาวังอาวังทำไรเนี่ยไปหาเบลูก้าซะนาวังกับอาวังน่าจะเป็นชื่อกาสองคนนี้โอเคน้องเบลูก้าหายไปนี่ภารกิจหลักเลย ไปหาเบลูก้ากันทุกคนไปหาเบลูก้ากันดีกว่าก่อนกลับเรามีน้ำหนักเลยก็ตั้ง60-70น้องอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้ว่าแต่น้องจะไปอยู่ไหนนะแต่ว่ามันบอกว่าอยู่ในกราเซียลแอเรียใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ตรงนี้นะกราเซียลแอเรียเกือบมาปีแล้วไหมล่ะวันนี้มันเป็น passage กระสุนเยอะนะเนี่ยมีทั้งกระสุนมีทั้งนั้นเอ้ยนี่ไงไอตัวที่ได้อ่ะเฮียตายใช่ปะยิงมันไปนะน้องดัมโบ
น้องคนน่ารักอ่ะมีบล็อกฟิชอะดัมโบนี่ไม่จับแล้วกันงั้นถ้าเราอยากได้ไอตัวอีวอะไอตัวที่ผมเพิ่งจับไปตะแกที่ผมเผลอฆ่าต้องมาที่นี่เอ๊ะห้องนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปหรอจำได้ว่าถ่ายไปแล้วนะทำไมมันยังไม่ถ่ายอะลองถ่ายอีกรอบมีตรงไหนที่ยังไม่สะอาดวะอ๋อนี่นี่อ้าวไม่ใช่โอ้ยหนึ่งไหวไหวมากอ่ะสองสามนัดบล็อกฟิชเต็มไปหมดอ๋อเราไปในห้องนั้นไม่ได้นี่หว่าจากทางเนี้ยเพราะว่าทางมันปิดผมจำได้ละฉันจะอยู่ที่นี่ต่อทำไมเนี่ยคิดว่ามาจับไอ้ Vampiric Squid นี่แล้วกันเพราะว่า Vampiric Squid เนี่ยสามารถเอาไปทำเมนูที่จะเอาไปให้เชฟวันนี้ได้แต่ผมมีแล้วไงวัตถุดิบอะได้อันนี้มาด้วยไหนๆก็ไหนๆละเติมหน่อยแล้วกันต้องเติมกระสุนด้วยแต่ทั้งหมดน่าจะมีอาดาดาเอาล่ะคำถามก็คือออกไปจากที่นี่ยังไงวะทั้งหมดคือมันเข้ามาทางประตูไงมันควรจะเป็นประตูแบบประตูแนวตั้งวะมันไม่ใช่ประตูแนวตั้งอันนี้มันเป็นเหมือนแบบจับเพดานอะเป็นแทรปดอร์มันไม่ใช่ดอร์โอเคไปกราเชียลแพสเซจไปหาเบลูก้าก็นี่ไงเบลูก้าแปลกนะนี่มันพายุนี่นะไม่ใช่เบลูก้ามันดูช้ามากเลยนะแต่ไม่มีทางเลือกฉันโอเคไม่ขี่ละไม่ปลายไปยุ่นอย่าหาทำนะอย่ารับจ็อบนะน้องอย่ารับจ็อบนะกลับไปทำฟาร์มนะไปจริงน้องไม่น้ำชามาเลยหนาวจังเลยมนุษย์ชุดของนายดูอุ่นดีนะทำไมนายไม่เข้าไปแล้วก็ไปหาเองล่ะเอ๊ะพวกนี้มันดูอ่อนแอกว่าที่คิดนะเนี่ยแค่จะไหลไปตามกระแสน้ำเลยนะพายุนะนะอ๋อผมไม่เคยเอ๊ะพายุไม่แน่ใจว่าในอควาเรียมมีไหมเหมือนจะไม่เคยเห็นของจริงฉลามเนี่ยเคยเห็นของจริงอยู่แบบไปอควาเรียมอะไรเงี้ยมันก็จะก็เห็นไงแต่พยูนนี่เหมือนจะไม่เคยเจอเป็นสัตว์สงวนมั้ยพยูนเนี่ยอุ้ยนอนเห็นนอนยังเห็นนอนยังนอนอยู่ด้านซ้ายนอนอยู่ด้านในอยู่บนนี้โอ้ชิตเดี๋ยวนะตัวอะไรอ่ะโอ้เชี่ยไม่อุ้ยเชียร์ตีแรงมากโอเคตัวอะไรวะอุ้ยโอ้โหผมว่าน้ำหนักเกินวะต้องงวนสิ Greenland Shark Meat โอ้โห20โลโอเคผมน้ำหนักเกินวะมี Hedgehog หรือว่าตัวอะไรที่ตายมั้ยผมจะมีตัวที่ตายอยู่นะPelican Eel
จัมโบ้แอมพายโดนไรทิ้งดิเนี่ยใครมี31ตัวอ๋อโหน้อยอ่ะน่ะแอดดอกแล้วกันเคฟลินแป๊บนึงนะผมต้องไปเติมออกซิเจนแล้วก็ไปหาทางเข้าจากกันซ้ายแล้วก็ไปช่วยพยูนเอ้ยไม่ใช่พยูนไปช่วยบิลูก้าแล้วก็กลับเลยจะมีที่เติมออกซิเจนไหมในนี้ผมไหว้เช้าๆแล้วกันเอ้ยช่างมันเถอะน่าจะมีแหละอย่างน้อยก็เติมกระสุนกันแล้วก็ไปช่วยบิลูก้ามันในทีเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากเลยนะไม่ทำร้ายสัตว์อื่นเลยคืออะไรต้องจัดเป็นสัตว์สงวนเพราะว่าน้องไม่ยอมล่าสัตว์อื่นอ้าวแล้วน้องกินอะไรอ่ะน้องไม่กินปลาเหรอเบลูก้าเบลูก้าอยู่นี่ใช่ไหมอ้าวนอนอ้าวนอนอยู่ไหนวะน่าลงลึกกว่านี้อีกนิดนึงเบลูก้าอ๋อไอที่เป็นทางตันไงใช่ปะอยู่นี่หรือเปล่านี่ไงน้องอยู่นี่น้องเอ็งเม้งน้องดูเหนื่อยอ่ะหนาวหรือเปล่าน้องน่าจะหนาวเบลูก้าทำไมอยู่นี่ล่ะออกกินสาหร่ายเอ้ยปลาหมึกนั่นมันปลาหมึกแอนตาร์กติกหรือเปล่ามันมีพิษด้วยนะมันอาจจะโดนพิษก็ได้นะเบลูก้าอาจจะโดนพิษโอ้โหเบเดฟขอร้องละเลือดกูน้อยก็ว่าทำไมมันดุรอหน้ารอตายนะรอหน้ารอตายเดี๋ยวโดนเป็นซาชิมิหรอโดนทำซาชิมิแน่โอเคโอ้โหแล้วออกซิเจนผมจะหมดฟังแน่มันแสบมันแสบฉลาดหน่อยไม่ได้เลยโดนซาชิมิแน่ซาชิมิหมึกแอนตาร์กติกโอ้ยมันอมตะจริงด้วยโอเคเฮ้ยแป๊บนึงนะขอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นมากผ่านละโอเคทันอยู่มันต้องว่ายกระแสน้ำเข้าไปแน่เลยอ่ะหรือว่าตามพันวะอ้าวไม่มีทางเดฟอยู่ใกล้กันไปละฮ่าฮ่าไม่มีทางหนีแล้วล่ะแต่มันดูน่าสงสารพอดูใกล้ๆแต่ฉันจะอ่อนแอไม่ได้นะต้องโชว์ว่าใครเนี่ยเหลือกว่าแต่นอนคุณค่าอะไรเนี่ยขวดอย่างนั้นเหรออ๋อยาแก้พิษหรือเปล่ากับเฮดเบลูก้าดีกว่าเกตฟิชเอาไว้ขายให้นี่โอ้คุณนายคุงเราก็ใจดีมันก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะกวนตีนเราก็เถอะเกือบแล้วล่ะผมก็ไม่คิดอย่างรวดเร็วผมก็อยากกินซาชิมิอย่างเลยนะซาชิมิหมึกอะไรเงี้ยเบลูก้าพี่มาแล้วไปรับจ็อบทีผมไม่อยากขี่พยูนเบลูก้าสุดซิ่งอ่ะไม่มีใครมาแทนน้องได้จะว่าไปเบลูก้านี่กินอะไรนะดูไม่ค่อยดีเลยเนี่ยอยากลองนี่ไหมเงี้ยน้องหายแล้วยาวิเศษชัด
คึกป่ะเนี่ยเราดูดีขึ้นแล้วนะโล่งอกเลยทำไมไม่กลับที่หมู่บ้านล่ะกลับไปคนเดียวได้ใช่ไหมอยากรูปๆอีกอ่ะน้องกลับละโอเคโอเคฉันเจอบิลูก้าแล้วก็สำรวจอีกนิดนึงแล้วกันสำรวจอะไรอะเดฟหนักแล้วกลับได้แล้วเดฟก่อนแกงกะหรี่อยากกินแกงกะหรี่แฮป่ะเดฟกับไม่ต้องกลับไปรายงานซีพีโฟเนาะงั้นกลับบ้านเลยไอซ์กันว่ะอุ้ยอันนี้แรง8ของจริงแอดด็อก22นาเวล15พอไปโก้15ตาริสเกต15นี่ไงปืนผมเพิ่งเปลี่ยนจำนี่ข้อที่ถูกจัดเป็นสัตว์สงวนเพราะมนุษย์ทำไม่ดีไม่ร้ายน้องหมายความว่าไงทำไม่ดีไม่ร้ายน้องล่าอ๋อล่าแต่คำว่าทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วมันฟังดูแปลกๆอ่ะผมอาจจะคิดเป็นคนเดียวก็ได้ ฟาร์มนาว growing นะไม่ แล้วจะเข้ามาทำวิธีเวลาหน้ามีคนคิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะเดทไรเฟิลเน็ตการต้องใช้อะไรนะใช้สตีลโรปเพลิแคนอีลสกินงั้นเดี๋ยวผมว่าผมไปตามจับเพลิแคนอีลบ่อยๆดีกว่าจริงๆก็ลงไปปุ๊บมันเจอเลยนะไพลิแคนอิวแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันมันมีในโซนเนี่ยไพลิแคนอิวจะอยู่ในกราเซียแพสเซจเป็นแรง9ตัวเดียวไม่มีในกราเซียโซนมั้งไม่มีคิดว่าทำงานนางเงือกมันจะไหนอ๋อเออก็น่าจะพยูนนี่แหละมองพยูนเป็นนางเงือกได้ยังไงวะบางทีมันก็มีอุ้ยตัวใหญ่มากอะแต่ตัวเนี้ยซาชิมิแน่พอเบเกิลชาร์กไอซันไรเฟิลเลเวล3เบสบอลนี่ไม่เอาละรู้สึกไม่คุ้มมากๆแล้วก็มีที่เราอัปเกรดมาอีโซกูด
ผมต้องการโตปาส20อันในการอัพอาวุธ1ชิ้นโคตรเปลืองส่วนในถ้ำน้ำแข็งนี่มีอยู่นะขมิ้นส่วนไอ้ปลาตัวนี้ผมไม่จับละถ้าจะจับเดี๋ยวเอาเน็ตมาจับดีกว่าถ้าไล่จับรู้สึกเสียเวลาไม่แต่มันเยอะมากเลยนะดูดิแสดงว่ามันอยู่ในถ้ำเฮ้ยอีกมือแล้วเดี๋ยวได้ปลา3ตัวเอ้ยอ้าว2ตัวเองวะ2ตัวได้ยังไงวะอันนี้คือฮาร์ด็อกใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมันดีไนท์ให้เพื่อนวะผมจำผิดวะน่าจะเป็นฮาร์ด็อกแล้วตัวเนี้ย 200,000 แต้มเหรอตัวนี้ฮาร์ด็อกแสดงว่าถ้าอยากจับฮาร์ด็อกเยอะๆเข้ามาในเนี้ยแล้วก็ใช้เน็ตจับอ่ะผมว่าคุ้มอยู่แต่เผื่ออยากฟาร์มฮาร์ด็อกเวล10อะไรเงี้ยคุ้มอยู่นะหันแมวเต็มเลยผมมีหันแมวเยอะมากเลยผมมีหันแมว10แล้วมั้งตอนเนี้ยจะว่าไปให้หันแมวน้องทุกวันเปล่าวะเฮ้ยอ๋อไอตัวนี้แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทำเท่เราอ่ะผมไม่ได้เติมกระสุนหรอเดี๋ยวเราจะเซฟไอ้โดรนนี่ไว้ให้นาเวลแต่นี้กระสุนไม่มีผมลืมเติมระหว่างทางพิกแอคไม่เอาคือมีดมันใช้แทนพิกแอคได้ไงก็เลยรู้ว่ามันไม่จำเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผมเห็นตัวอะไรไม่รู้ว่าล่างอ่ะหน้าด้านล่างนั่นน่ะเหมือนกุ้งเลยอ่ะอยากจับอ่ะแต่ลงไปไม่ได้โอ้เอาเลยคุณนินคุณเอิร์กสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปจับนาเวลแล้วก็ขึ้นตอนนี้เราหาประตูอื่นด้วยเอ้ยไอ้ฉลามตัวนั้นแน่เลยนี่มีฉลามขวาล่างเมื่อเราอยากได้ออกซิเจนเราก็จะเจอกระสุนเมื่อเราเอ้ยมาน้ำระดับ S ได้เล่นครับแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เล่นงงไหมเล่นไปแล้วนิดนึงแต่ว่าผมเล่นเดฟอยู่ผมก็เลยยังไม่เล่นอันตอนเปลี่ยนปืนได้ไหมไม่ต้องมั้งอยู่มาก่อนแล้วกันเบสบอลนี่ผมมาเอานี่แล้วก็มาจับม้าน้ำแรง8นี่ลีฟี่ซีดราก้อนม้ามังกรมังกรน้ำมันไม่ใช่ม้าน้ำแล้วมันเป็นมังกรน้ำไปแล้วตอนเนี้ยเล่นแต่ยังไม่เล่นกันซึ่งว่าคือเล่นแบบโหลดมาเล่นแล้วก็เล่นประมาณเวล15แล้วผมก็พักเพราะว่าคือถือว่าเล่นเกมเยอะแล้วอะเล่นทั้งเอพิกวาโลวัชแล้วมาเล่นเดฟอีกเงี้ยแล้วถ้าจะเล่นอันดอนเพิ่มผมรู้ว่ามันจะเยอะเกินไปก็เลยรู้สึกว่าอยากเคลียร์เดฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นอันดอนอันคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยโดนไปซะเก็บอ้าวฮัลโหลโอเคเอ็มดูเวลาโอ้งั้นผมน่าจะยากเลยเฮ้ยมันป้ายเป็นฝูงเลยวะแต่ไอ้นั่นน่ะขมิ้นแบล็คโครอเดี๋ยวเราต้องไปจับนาเวลก่อนปลาหมึกนี่จำเป็นไหมโ
น่าจะนานอยู่กว่าจะจับได้อะเฮ้ยได้หรอโอเคเฮ้ยมามังกรอีกแล้วมังกรน้ำอาร์กติกมากลางคืนลงลึกกว่า120 150เมตรไม่ได้ครับคุณไอ้ครับตอนกลางคืนน่ะมันเลยไม่มีพวกตัวตอนกลางคืนในนี้เลยเห็นไหมมีแต่กลางวันเชฟลินเป็นปลาฝอยเลยนาวิลนาวิลนาวิลเอ้ครบก็มันบอกว่าเราให้เราหาโซนที่ให้เราหาประตูอื่นใช่ไหมแต่เราหาประตูอื่นไม่เจอสิหรือว่าเราต้องไปหาชุดกันร้อนวะเราอาจจะต้องอัปเกรดชุดให้กันร้อนเพราะตอนนี้มันลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้เพราะมันร้อนเว้ยเอาไปว่าเดี๋ยวเรากลับไปวันนี้ก่อนแล้วกันไปที่เรือเลยได้มา3ตัวเดี๋ยวไปแข่งม้าน้ำกันแต่ว่าไปไม่ได้ไปดูเอาไอปลานานแล้วฮะไปปิดไฟให้น้องก่อนมีวีทหนึ่งไปฟาร์มแป๊บไปฟาร์มปลาแล้วก็ฟาร์มธรรมดาด้วยแล้วก็ไปบริหารร้านว้าวมีทูน่าด้วยโหฮาเลควินมีทั้ง14ตัวมีไททันไหมไททันอยู่ไหนวะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีอีก2โซนก็คือนี่ไงกาเซียวแพสเซจกับกาเซียวแอเรียเอ้ยอันละพันเองไม่แพงแต่มันกระพุนเยอะแบบเยอะน่ากลัวมากคนนึงอ่ะมันเท่าไหร่แล้ววะเดนซิตี้104ต้องเอาออกละมันอะไรเยอะวะทูน่าเนี่ยจะเป็นเซนทูคิทเช่นงั้นเราเก็บไปดีกว่างั้นผมอยากเก็บไว้แค่ทูน่าที่เหลือขายหมดอะเซลทีละอันก็ได้วะมันเต็มเพราะว่าไทเกอร์ชาร์กหรือเปล่าไม่อะมันเหลือแค่นี้พอมันตัวแดงๆจะแพงป่ะอันนี้ไม่แน่ใจมีโครอที่อยากเก็บไว้ที่เหลือขายขายอันนี้เอามีคุณภาพดีกับไม่ดี10%ละส่วนความลึกระดับนี้ไม่มีตัวไหนที่เรากินเลยนะขายทิ้งหมดเลยไหมอ
ตอนกลางคืนล่ะแอะไม่มีอะไรเลยไหนๆก็ได้ตังมาละเราเอาตังมาอัพโซนมันถูกมากเลยดีกว่าค่าอัพอ่ะโอเคเราไปโซนฟาร์มต่อตัวแดงๆหมายถึงแมงกะพรุนใช่ไหมมันไม่แพงจริงหรออีกหนึ่งวันอันนี้น้ำโอเคเรียบร้อยอันนี้อีก1วันเหมือนกัน1วันทั้งคู่งั้นเราจะซื้อ growth มาทั้งคู่เลยเอ้ยไม่ใช่ growth harvest up yeah อันนี้ก็ harvest up ทับไปเลยได้ปะไม่ได้ในตรงพรุ่งนี้แพงกว่า5โกเองคุณนายคุงตอนแรกผมคิดว่ามันจะแพงกว่ามากเหมือนกันเพราะมันจับยากต้องใช้เน็ตเท่านั้นเนี่ยวันนี้ VIP มาชื่ออะไรนะรู้แค่มาจากอังกฤษแต่คนเนี้ยผู้ดีอังกฤษสวัสดีทุกคนครับนี่คือยูอีจากสถานี NDC เอาละครับทุกคนวันเอาละครับทุกคนวันนี้คือวันของการตัดสินใน Challenge The Chef ปันโชว์พร้อมไหมคะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมยูเคนี่สัตว์ประจำชาติอะไรอ่ะเสืออีกละโอ้โหนึกว่าจะเป็นตัวอื่นโอเคกลายเป็นลูกมืออีกละเอสแล้วก็ดีเอสก็ดีอย่าโรสดีโอเนียนโอเคย่างต้นหอมหัวหอมว้าวน่าจะหวานเนาะหัวหอมเนี่ยหัวหอมย่างโอ้ต้องย่างเตาถ่านเดี๋ยวให้ย่างเตาถ่านนี่แบบว้าวเลยอ่ะคอมบูเพิ่มไฟแล้วก็ใส่เฮ้ยหกหมดแล้วเฮ้ยเปิดไฟมันก็ปิดไฟได้อยู่โอเคไอ้นี่อีกละเฮ้ยได้ไหมได้หนึ่งไหมแล้วก็เอาไปทอดสินะทอดทั้งตัวอย่างนั้นเลยเหรอมีปลาหมึกมีปลาแล้วก็อะไรนะโกลเด้นบราวน์สีทองทุกตัวแล้วก็เอาขึ้นหน้าตามันดูน่ากลัวจังวะเราจะเสิร์ฟแบบนี้จริงๆเหรอบันโชมาวะเฮ้ยแม่งฟิชแอนด์ชิปเกินไปปะวะไอ้ UK อ่ะแม่งโคตรฟิชแอนด์ชิปเลยออริจินัลหรือจะสู้อะไรแบบแหวกแนวขนาดนี้น่าเบื่อไปฟิตแอนด์ชิปอ่ะ95กับ100ว่ะ Deep Fish Tempura Tempura ปลาน้ำลึกว่ะฮะฟิตแอนด์ชิปของอเล็กแพ้ได้ยังไงเนี่ยน่าโมโหจริงๆ
เฟรนช์ฟรายของฉันคือที่สุดของโลกนี้เลยนะใช่ฟิชแอนด์ชิพของนายเนี่ยรสชาติอร่อยและสุดยอดมากแต่ว่าทีมในการแข่งขันครั้งนี้คืออะไรฮะจำได้ไหมทีมเหรออาหารทอดไงไม่ไม่ไม่มันเป็น Fry of the Sea หรือว่าการทอดแห่งทะเลยังไงอะปลาเว้ยปลาทอดนะก็ดีแหละแต่ว่าแค่นั้นอะมันไม่สามารถนำเสนอของทะเลได้หรอกนะแต่บ้านโชว์เนี่ยนี่มันใช้ซอสอะไรเนี่ยฉันใส่ฉันใส่หัวหอมเข้าไปในซอยซอสธรรมดานะในซีอิ๊วธรรมดาอย่างนี้นี่เองฉันชอบการผสมผสานระหว่างฉลามและปลาหมึกของนายมากแต่ว่าไฮไลท์นะก็คือซีอิ๊วยังไงล่ะซีอิ๊วมันเต็มไปด้วยรสชาติแห่งทะเลแบบนำเสนอความเป็นทะเลรสชาติแห่งทะเลได้ดีมากอาหารจานนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้ท่องเที่ยวในทะเลตั้งแต่น้ำลึกยันน้ำแบบน้ำตื้นยันน้ำลึกเลยช่างเป็นการผจญภัยที่สุดยอดจริงๆแล้วรสสัมผัสของอาหารทอดเนี่ยก็สุดยอดแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกมเปลี่ยนนะก็คือซีอิ๊วอะถั่วเหลืองทะเลมันเอาเหมือนแบบหรือว่ามันไม่ใช่ต้นหอมวะไอที่ผมแปลผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมแปลเป็นต้นหอมไปก่อนซัมติงผมอาจจะแปลผิดก็ได้คุณอะล่ะมันทอดเฟรนช์ฟรายใช่ไหมมันทำให้คนตัดสินนั้นพอใจไม่ได้ฮ่าเกือบไปแล้วไหมคะแล้วค่ะแม่ละค่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าบานโชพูดอะไรผมว่าบานโชไม่ได้พูดเว้ยนายเนี่ยต้องระวัดระวังการใช้ซีอิ๊วนะที่ทำให้ขอบคุณกับบานโชแชมเปี้ยนนะการกระทำมากกว่าคำพูดอยู่แล้วเพราะงั้นรายการสำหรับวันนี้รายการ Challenge the Shape ก็จบไปนะคะผู้ชนะคือบานโชเดี๋ยวก่อนฉันประทับใจในการแข่งขันในวันนี้มากเลยแล้วก็อยากให้คำแนะนำกับเขานะเนี่ยนายเห็นใช่ไหมว่าเมนูมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเครื่องดื่มที่นายเสิร์ฟที่นี่เนี่ยมันเดิมๆใช่ไหมล่ะใช่ฉันนะเป็นเชฟฉันไม่ใช่บาร์เทนเดอร์นะนายก็พูดอย่างนี้แหละก่อนหน้านี้นะแต่ว่าการกินอาหารเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ comprehensive คืออะไรวะ comprehensive ที่ต้องครอบคลุมและครบเครื่องนายจะเสิร์ฟอะไรคู่กับพาสต้าล่ะวายไหมหรือว่าโคล่าหรือว่าน้ำเปล่ามันก็ต่างกันใช่ไหมล่ะมันจะทำให้บรรยากาศและรสชาติของอาหารน่ะพิเศษขึ้นเนี่ยที่นี่นะจะให้ความจะให้ลูกค้าประทับใจด้วยเครื่องดื่มเพียงแค่ไม่กี่อย่างไม่ได้เพราะงั้นนี่ฉันมีของขวัญให้กับนายนั่นก็คือเครื่องทำค็อกเทลยังไงล่ะค็อกเทลอย่างนั้นเหรอแต่ค็อกเทลนั้นไม่ค่อยเข้าซูชิเท่าไหร่นะนะมันไม่ใช่ค็อกเทลทุกอันที่มันหวานนะนายอยากจะสร้างค็อกเทลดีๆด้วยการใช้สาเกเป็นเบสก็ได้เอาล่ะเอาเป็นว่านายนะคงไม่ได้เป็นคนทำเครื่องดื่มหรอกใช่ไหมล่ะเอ้นายนะนายคนที่หน้าตาดูหิวๆเนี่ยนายนั่นแหละผมหรอครับใช่ฉันนะจะให้หน้าที่การเสิร์ฟค็อกเทลนะเป็นของนายแล้วกันเพราะงั้นใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ล่ะว้าวของขวัญสุดพิเศษจากวินเซนเครื่องเสิร์ฟค็อกเทลเครื่องทำค็อกเทลนั่นแหละบันโชซูชิจะมีเมนูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราทนไม่ไหวเลยที่จะรอดูว่าอะไรคือเมนูใหม่ไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะเราไปเก็บซีอิ๊วมาจากก้นทะเลอ๋ออย่างนี้นี่เองจำได้แล้ว
็อกเทลอย่างนั้นเหรอไอเครื่องนี้มันเหมือนจะเสิร์ฟได้3ค็อกเทลนะฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับค็อกเทลอ่ะแต่ว่าฉันพอมาคิดดูก็นี่เหมือนกับเวอร์ชันเหมือนกับเครื่องดื่มเวอร์ชันโอมากาเสะเลยนั่นสินะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยที่จะเสิร์ฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะงั้นทำไมเราไม่ทำเงินมากขึ้นโดยการแอดไอค็อกเทลเข้าไปในเมนูล่ะโอเคเสิร์ฟค็อกเทลแต่ทีนี้ต้นไปเราจะลูกค้าจะเริ่มสั่งค็อกเทลโอเค30จานคิดว่าพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวผมใส่เพิ่มแล้วกันอุ๊ยว้าวว้าวโอ้ค็อกเทล80เลยเหรอเหมือนผมมีสตาฟที่เสิร์ฟค็อกเทลได้นะไม่ได้ใส่ตอนนี้แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีคนหนึ่งที่เสิร์ฟค็อกเทลได้มิเชลมิเชลเสิร์ฟค็อกเทลได้เฮ้ยไม่ swap กับบิลลี่ดีกว่าเดี๋ยวผมเสิร์ฟเป็นค็อกเทลอ่ะก็ไปเราไม่ได้รับพลังงานใหม่เลยฮะอ๋อไอ้นี่จะหักล่ะคนที่เสิร์ฟค็อกเทลได้อะที่ว่าเหม่งใต้ทะเลนี่ใช่โอเคเปิดร้านมีเมนูเดียวนะวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันเทศกาลอะไรอะพาย what มันจะอร่อยจริงๆเหรอวะเยลลี่ของข้าวหูดูเอ๊ะจังวะอาจจะอร่อยก็ได้ก็ใส่หัวไดโนเสาร์เสิร์ฟได้นะถ้าจำไม่ผิดเสิร์ฟเหมือนจะเสิร์ฟได้เอ้ยคอมโบแซนด์วิชมาดูกันว่า30จานจะพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวไอ้นี่เฮ้ยคนนี้น่าสั่งค็อกเทลแน่เลยหรือเปล่าได้ชาเขียวปล่อยนี้เสิร์ฟไปก็ได้มาช่วยเสิร์ฟว้าวเฮ้ยออกมั้ยเนี่ยไม่มีใครสั่งค็อกเทลเลยเยลลี่ปลาไหลลอนดอนมันมีจริงๆเหรอพวกแบบอาหารเยลลี่แบบของข้าวอ่ะผมดูมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อาจจะอร่อยก็ได้ใครจะรู้4จานสุดท้าย2จานท้ายได้10น่าจะได้28จานเท่าเดิมไม่มีใครเสิร์ฟไม่มีใครสั่งค็อกเทลเลยฮัลโหลไอเราก็อุตส่าห์เก่งรอเฮ้ยได้ไงเอาล่ะเอาสีแดงก่อนใช่ไหมแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าว้าวโอ้สรุปเมื่อกี้28จานใช่ไหมใช่28จาน21,000ว่ะว้าวน่าจะได้ติปเยอะฉันต้องเข้าไปในถ้ำที่มีกระแสน้ำแรงเพื่อที่จะเปิดสวิตช์อีกอันหนึ่งจะมีวิธีเข้าไปได้หรือเปล่านะวันนี้กระแสน้ำอาจจะเบาลงฉันไปเช็คดูหน่อยแล้วกันกระแสน้ำแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันหรอวะมีเน็ตสองหมื่นแปดแม็กละ
อืมโคปาพลิแคนวีดหนึ่งเอ้ยเมื่อคืนผมลืมปิดไฟให้น้องปะหรือปิดแล้ววะผมขี้เกียจเล่นกับน้องอะเล่นกันแหละน้องจะโตอยู่อีกเหรออ่าลองลองลองมันไม่เหมือนหอยสังอะคุณมันเหมือนก้อนขี้อะผมคิดเองเพราะว่าขอโทษพูดปั๊บเห็นเหมือนทันทีใช่ไหมนั่นสินะโอ้ Dangerous Gemstone รวยเลยดีไอ้พวกทำแต้มเนี่ยโหยากมากเลยเนี่ยโอเคโอเคเอาล่ะคุณผมว่านะผมขอพักก่อนเอเดฟอะผมหิวเว้ยผมไม่ได้กินข้าวเย็น ผมหิวมากพักก่อนดีกว่าหิวอะแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นต่อเห็นนะเดี๋ยวค่อยต่อเราเล่นกี่ชั่วโมงเล่นมา3ชั่วโมงมั้งโอเคเซฟครับเซฟเซฟขอพักก่อนยังไม่ลงสตรีมหรอกแต่ว่าขอพักเล่นเดฟก่อนสตรีมมา3ชั่วโมงแต่ว่าเล่นเดฟประมาณ2ชั่วโมง52นาทีผมกดอัดไปไงโอเคครับพักแป๊บ